แต่ถ้าเรามีสร้อยมีแหวนนะโยมใครเขาจะกราบเราไหมก็ไม่กราบเราหรอกแต่ว่าเราเอามาหลอมเป็นแท่งเป็นแผ่นแล้วก็ไปหุ้มเป็นจีวรของหลวงพ่อโตเหลืองอร่ามใครมาใครเห็นก็สวยงามก็กราบเมื่อกราบคาไรข้างไรเราก็มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยฉะนั้นถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยพอเราไปกราบแล้วก็ไม่ได้ชื่นใจไม่มีความปิติใจแล้วก็เราไม่มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยแต่ว่าเราได้ทำสักนิดนึงตำหูสักข้างนึงทองสักหนึ่งสลึงหรือทองละนิดนึงเราก็ได้มีส่วนในการร่วมอันนั้นคือมีความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของทุกคนนั้นเป็นเจ้าของหลวงพ่อโตทุกองค์ไม่ได้เป็นของวัดไม่ได้เป็นของเจ้าว่าเป็นของญาติโยมทุกคนเพราะว่าเป็นสิ่งสุดที่รวมจิตใจของพวกเราเหมือนกับเรามาวันเนี้ยมาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมวัดก็เป็นศูนย์รวมรวมจิตรวมใจรวมบุญรวมกุศลรวมการประพฤติรวมการปฏิบัติฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจของเรานะแล้วคนเรานี่ถ้าก่อนเราจะตายนี่ถ้าเราไม่มีคุณความดีไว้ในจิตใจนะสัญญามันจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไว้สะสมไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสัญญานั้นมันก็ปรากฏเขาเรียกวิบากกรรมมันก็ปรากฏทำให้เรานะเล่าร้อนใจแต่ถ้าเราทำกรรมทำบุญทำกุศลบริจาคทานเป็นการเสริมสร้างบารมีของเราสิ่งเหล่านี้แหละมันก็อยู่ในจิตใจของเราตอนนี้เรายังนึกไม่ได้หรอกนะมันจำไม่ได้แต่เมื่อคาเราเข้าถึงความคับขันบุญกุศลในนี้แหละจะมาช่วยจุดประกายให้เรานั้นไม่มีความเศร้าหมองใจ นั้นการทำบุญขอให้ทำทุกวันนะและยิ่งสมัยนี้เรามีเทคโนโลยียิ่งสะดวกสบายนะเราทำได้ทุกวันยกหูโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลข19000222000แล้วก็โทรออกกด1โทรออกนี่ได้ทำบุญแล้วนะสาธุใครไม่มีทองเอาเงินมาแลกเป็นทองใครไม่มีทองเอาเงินมาแลกเป็นทองได้นะได้ทุกอย่างใครไม่มีเงินไม่มีทั้งทองทำไงอ่ะเอาใจมาทำบุญสาธุนี่ได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องลงอะไรเพียงแต่ลงใจลงความศรัทธาลงความเชื่อบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคดังนั้นที่พระพูดนี่ไม่ใช่พระอยากได้จากโยมนะแต่ว่าคนบางครั้งคนเรานี่มันยังมีความตนีที่เหนียวแน่นนะก็พระก็ต้องชักจูงแต่จริงๆแล้วไม่ต้องชักจูงเรามีปัญญาอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราก็มีการศึกษาเราไม่ได้ด้อยการศึกษาแต่ว่าเรายังมีความตนีทีเหนียวยังกลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากกลัวให้แล้วฉันจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรรับทานเราก็ให้พอประมาณของเรานะไม่ใช่ให้จนหมดเมื่อหมดตัวให้จนขายไร่ขายนาขายบ้านขายสวนขายรถไอ้อย่างนั้นทำแล้วเดือดร้อนพระพุทธเจ้าไม่ละสรรเสริญพระเจ้าก็ท่านก็บอกแบ่งการทำบุญไว้ส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงบิดามารดาส่วนหนึ่งไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งฝากเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็มาทำบุญนี่แหละเป็นทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในของเรา
โยมก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะเมื่อหมดแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มเริ่มพิธีหลอมทองเหมือนกับเรานะมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างอุปนิสัยแต่เมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติอยู่ในวัดแล้วเนี่ยมันหลอมรวมเป็นดวงจิตดวงใจเดียว ก็คือเรามีศีลเนี่ยเป็นเครื่องรองเครื่องรวมให้เรามีความประพฤติอันดีงามด้วยกายวาจาและใจของเราเหมือนวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชาเป็นวันที่น่าอัศจรรย์ใจที่มีพระภิกษุสงฆ์มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะ สมัยก่อนนี้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีจดหมายไม่มีการสื่อสารแต่ว่าท่านสื่อสารด้วยดวงจิตดวงใจอันเดียวกันคือมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแบบพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นศาสดาที่เป็นพระบิดาของพวกเราแล้วท่านก็มีดวงจิตดวงใจอันเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างพวกเราเนี่ย เรานัดหมายกันด้วยสื่อนัดหมายด้วยการเปิดทีวีฟังวิทยุหรือไม่โทรศัพท์ในปัจจุบันนี้จดหมายโทรเลขคงไม่ใช้กันแล้วมันล่าสมัยไปแล้วเดี๋ยวนี้มันไปด้วยความเร็วแวบเดียวแล้วก็ที่อยู่ที่แต่ก็ไปแตะตอนนี้ตอนนี้จะมาคาดว่าได้สัก3 กิโลนะ ถ้าโยมบริจาคกันเรื่อยๆนะไม่ช้าไม่นานแต่มาคิดว่าหลวงพ่อโตต้องเป็นองค์สมบูรณ์ในเหมือนปฏิทินอันนี้บางคนก็ยังเข้าใจผิดบอกว่าไม่ต้องการทองแล้วเพราะหลวงโตนั้นเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วโยมเห็นปฏิทินก็ทำสวยงาม ปฏิทินจะไปทำแบบไม่สำเร็จรูปไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่น่าเลื่อมใสโยมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อโยมไม่ทำทองหรอกเพราะหลวงพ่อโตเสร็จแล้วมันเสร็จด้วยเทคโนโลยีเสร็จด้วยการพิมพ์นะแค่เสร็จไปแค่ช่วงแขนหนึ่งอีกซีกหนึ่งยังไม่เต็มแล้วด้านหลังก็ยังไม่เต็มแต่ข้างใดที่มีการรับบริจาคญาติโยมก็มาให้กันอย่างนี้แหละ บริจาคกันอย่างนี้แสดงว่าเรานั้นตัดความตนีทีนี้ออกจากกิจใจเราได้แล้วเมื่อเราตัดออกไปได้แล้วโยมมันเบาสบายนะแต่ถ้าเรายังให้ไม่ได้นี่มันยังหนักอยู่นะมันหนักคอหนักนิ้วหนักหูพอให้ไปแล้วมันเบาไหมโบราณเขาจึงบอกว่าหูเรามันเบา ก็เลยมีอุบายเป็นต้มหูต่างหูให้มันหนักเวลาจะฟังอะไรแล้วจะได้เอาไปพิจารณาไม่ใช่หูเบาใครนินทาหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วในปัจจุบันนี้นะมันมีความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งการเผยแผ่การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซทางไลน์อะไรเนี่ยบางทีเรา ไปรับข่าวสารข้อมูลมายังไม่ได้พิจารณาเราก็เชื่อมต่อส่งต่อไปแล้วบางครั้งก็เป็นบาปโดยที่ข้อมูลนั้นไม่มีความเป็นจริงดังนั้นเราต้องหูอย่าให้เบานะกายก็ต้องให้เบากายเบาคืออะไรล่ะความโลภใจก็ต้องให้เบาใจเบาคือโลภโกรธหลง กายเบาก็คือหมายความว่าเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ณปัจจุบันณลานธรรมแห่งนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีนาที่ญาติโยมนั้นยังมีศรัทธาเลือกวัดสังฆทานมาเพื่อประพฤติเมื่อปฏิบัติแต่ว่า
สิ่งที่ยังขาดนะทองมาตรงนี้สิ่งที่ยังขาดอยู่นะปัจจุบันนี้คือที่พักแต่ณปัจจุบันนี้ตมาก็เริ่มแล้วเริ่มได้สร้างอาคารสองหลังนักบวชใครสงสัยก็อยากจะไปดูก็เข้าไปดูไม่ช้าไม่นานไม่น่าจะเป็นวิสาขะนี่แหละน่าจะเสร็จ เสร็จเรื่องที่เราก็ไม่ยากไม่ต้องลำบากแล้วนะทุกคนมาก็มาอาศัยพักปฏิบัติได้ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีความยากความลำบากแต่ญาติโยมก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยทางที่อาตมาได้สังเกตดูแล้วบางคนมาไม่มีที่พักก็คิดว่างวดหน้าก็คงจะไม่มากันแต่เมื่อวานนี้รวมแล้วก็น่าจะ500-600คนนะเขาถือว่าสังฆทานเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติที่เป็นสปายะ เพราะว่าอยู่ใกล้เราก็ไม่ต้องไปทางต่างจังหวัดจะมาทางเรือก็ได้จะมาทางรถก็ได้จะเอารถมาเองก็ได้แต่ถ้าเอารถมาเองถ้าวันปกติธรรมดาก็ได้แต่ถ้าวันเทศกาลนี้มันก็จะลำบากกันหน่อยมันก็จะแย่งกันเพราะคนนั้นแย่งกันทำบุญมันก็เป็นที่น่าปลื้มใจคนไม่แย่งกันทำบาป ที่เขาไปทําบาปก็เรื่องของเขาแต่เรานั้นเป็นผู้ฉลาดแล้วเรานั้นไม่ได้งมงายไปกับกระแสโลกฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับโลกจะเอาแต่กระแสโลกอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีกระแสธรรมร่วมกันเพราะทางโลกนั้นมีแต่ความเล่าร้อนใจทําแล้วเล่าร้อนทําแล้วอยากไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มแต่ทางธรรมนี้พอแล้วทําแล้วพอคืออะไรคือความพอดีคือความพอใจ พอดีในทานในศีลในภาวนาของเราพอดีในการประพฤติในการปฏิบัติในการสวดมนต์ไหว้พระของเราคือความพอดีคือความเหมาะสมคือความอยู่ในสายกลางให้เราดำเนินไปตามมรรคองค์8มัชฌิมาปฏิปทาเดินไปตามความเหมาะสมตามเหตุตามผลของเราตามโอกาสใส่ขบวนหรือแบบใส่ ยกมือขึ้นทีเดียวก็ได้นะสาธุวันนี้ก็มีโอกาสนะที่เรานำมาได้ทำบุญหมดตัวเลยวันนี้ทำหมดตัวเลยนะหมดตัวไม่ใช่หมดกระเป๋านะหมดทั้งกาย หมดทั้งวาจาหมดทั้งใจเพราะบอกว่าหมดตัวเอาแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านยังไงพระหลอกจนหมดตัวอีกแล้วไม่ใช่ทำด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจให้มันครบอย่าทำอะไรหนักไปอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อทำครบกายวาจาใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนามันก็จะได้ครบสุขภาพกายก็แข็งแรงสุขภาพใจก็ดี สุขภาพวาจาก็พูดจาไพเราะใครได้ยินใครได้ฟังก็ชื่นอกชื่นใจก็อยากจะได้คำพูดที่ดีๆอยากได้ฟังคำพูดที่ดีๆเราก็เหมือนกันเราไม่ปรารถนาความไม่ดีหรอกแต่บางครั้งเราเผลอสติขาดสติสัมผัสอายตนะผัสสะที่ผัดความกระทบเข้ามาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละ มันทำให้เรานักขาดสตินั้นครูบาอาจารย์จึงให้เรานั้นดำรงไว้ซึ่งสติเจริญสติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีสติก็คือตัวรู้นั่นเองแต่พวกเราทุกวันนี้ถ้ามันไม่มีสติก็จะทำอะไรก็มีแต่ความผิดพลาดเมื่อผิดพลาดไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้ เหมือนกับของที่มันตกไปแล้วมันแตกแต่เราจะมาต่อให้มันติดกันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันมีรอยใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันมีรอยบาปมีตราบาปอยู่ในจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์เหมือนเสื้อผ้าของเราเราใส่นี่แหละฉะนั้นเราพยายามชำระล้างร่างกายจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์จ้าสาธุก็เหมือนกับวันนี้ที่
เรามาฟังเทศฟังธรรมในวันมาฆบูชานี่แหละพระพุทธเจ้าก็แสดงโอปาติโมโอวาทปาติโมกหัวใจของพุทธศาสนาไม่ให้เรานั้นทำบาปไม่ว่าบาปทางกายทางวาจาทางใจก็แล้วแต่ให้เรานั้นทำกุศล คือเราถ้าทำแต่บุญอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้ความอิ่มอกอิ่มใจความเอิบอิ่มใจแต่ว่าความฉลาดที่จะรักษาความอิ่มอกอิ่มใจนั้นไว้ได้หรือเปล่าก็ต้องอาศัยกุศลแล้วก็ต้องทำจิตให้ผ่องแผ้วให้ขาวรอบให้ขาวสะอาดให้จิตนั้นขาวบริสุทธิ์อย่าได้มีสิ่งสกปรกเข้ามาในสู่จิตใจของเราก็คือเราเนี่ยต้องรักษาศีลนะศีลของเราเนี่ยแหละจะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ แล้วก็ท่านให้เรานั้นมีขันติขันติเป็นเครื่องอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสคนเราถ้าทำอะไรไม่มีขันติไม่มีความอดทนอดกั้นทำไม่สำเร็จอย่างโยมเนี่ยถ้าไม่มีขันติโยมจะนั่งทนฟังได้ไหมมันก็ต้องทนฟัง เพราะเราต้องเป็นผู้รับฟังแต่ว่าที่เราทนฟังได้เพราะขันติคือความอดกั้นอดกั้นที่ว่าจะให้ไปทำนู่นทำนี่ความอยากของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ความอดกั้นเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยต้องอดกั้นความคิดความนึกของเราที่มันทำให้เรานั้นลุ่มหลงไปทำให้เรามัวเมาไปกับความคิดแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภค นะเราให้รู้จักในที่อันสงบสงัดก็เมื่อเราอยู่กันตรงนี้นะมีโอกาสแล้วเราก็มาทำให้มันสงบสงัดภายในจิตใจของเราให้กายวิเวกจิตวิเวกเมื่อกายวิเวกจิตวิเวกแล้วอะไรเกิดขึ้นคือความสงบในใจความไม่เราร้อนใจฉะนั้นเราก็สังเกตดูจากการที่เราประพฤติปฏิบัติที่เราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ ช้านานแล้วหรือว่าเราเป็นผู้เริ่มปฏิบัติมันจะมีข้อเปรียบเทียบว่าการที่เราปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันการที่เราทําใจกับไม่ทําใจฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันต้องทําใจนะถ้าไม่ทําใจแล้วมันก็อยู่ยากอยู่ลําบากถ้าใจไม่ยอมรับแล้วมันก็เป็นที่ยากที่ลําบากแต่เมื่อใจยอมรับแล้วมันก็สบายอย่าวางเลย เอาคุณโยมรัชนีบัวเขียวและครอบครัวอุทิศให้ในมาเดชสายแว่นสายตาพัดนัดเนี่ยนะถ้าผิดก็ขอไปฮิรันกูลให้นายราชันสร้อยเขียนยังไงเนี่ยนะฮะเสียนเอาสร้อยเสียนนางอรชุนอรนุชอุไล หนูแดงบิดามารดาของข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรอันนี้อุทิศไปสําเร็จแล้วแหวนทองคำหนึ่งวงไม่ทราบน้ําหนักน้ําหนักหนึ่งสลึงก็มีหนึ่งสลึงต้องเติมไปถึงบาทไม่เป็นไรงวดหน้าเราก็ต้องตั้งจิตนะว่าวันนี้เราทำหนึ่งสลึงงวดหน้าจะต้องทําเพิ่มทําให้มันเต็มอายุไม่ใช่ว่าทําแค่นี้แล้วพอแล้วไม่ใช่ บุญต้องทําให้เต็มเต็มคืออะไรคือบารมีมันเต็มในทานบารมีเนคขมะบารมีอย่างเรามาบวชกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่ามาครั้งหนึ่งแล้วฉันก็ไม่มาบวชเนคขมะปฏิบัติแล้วเนคขมะบารมีมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่เต็มแต่เมื่อเราทําไปเรื่อยๆทานบารมีทําให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยไม่ช้าไม่นานก็เต็มเมื่อทานบารมีเต็มแล้วเราไม่ต้องทําแล้วเราก็เสวยบุญของเรานั่นแหละ ฉะนั้นทานต้องทำเป็นประจำนะศีลก็ต้องให้มีอยู่ในจิตใจของเราภาวนาก็ต้องให้มีให้เป็นเพราะว่าภาวนาเนี่ยมันทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองจากการที่เรานั้นเป็นคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนที่เกียจขี้ค้านเป็นคนที่ขี้โกรธละโมบโลภมากเป็นคนที่ลุ่มหลงเอามันติดถอดแกะผ้า ฉะนั้นต้องอาศัยสตินะสติ
สติก็คือตัวรู้นั่นเองง่ายๆเมื่อเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันจะมีตัวละอารมณ์หรือละความชั่วออกไปจากจิตใจของเราได้เพราะตัวรู้แต่ถ้าไม่มีตัวรู้เอาวางไม่มีตัวรู้เนี่ยมันละไม่ได้หรอกมันก็จะมีแต่เราเรานั่นแหละทําไมว่าเราทําไมนินทาเราทําไมเราต้องยากต้องจนทําไมเราต้องลําบากมันเป็นอะไรที่มันไม่รู้จักจบ แต่ถ้าละได้แล้วมันจบแต่ว่าไม่ได้จบอยู่แค่นี้อารมณ์อื่นมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกฉะนั้นเราก็ดูความเกิดความดับของอารมณ์ตัวเราเองความพอใจความไม่พอใจความทุกข์ใจความสุขใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีที่ว่าจะหมดไปสิ้นไปได้แต่หมดไปสิ้นไปได้ด้วยการนี่แหละความภาคความเพียรคือขันตินี่แหละเป็นความอดกั้นจากการที่เรานั้น ต้องทนนั่งทนทุกข์ทรมานความปวดความเมื่อยทนอดทนอยากทนอะไรที่มันคิดที่จะทําแต่เราทนไม่ทํามันแล้วเราก็ได้ทําไปทําไปจากการที่เราต้องทนนั่งทีหลังเราก็นั่งทนจากการที่เราต้องทนยืนทนเดินนะมันก็ต้องทนทั้งนั้นเราคนเรา เช่นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันทนทุกอย่างนะโยมนะถ้าโยมทนไม่ได้โยมตายไปแล้วเนี่ยนะแต่ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะทนแต่เราไม่รู้สาเหตุว่ามันทนเพราะอะไรนะก็เราพิสูจน์ดีว่าเราทุกวันนี้มันทุกข์หรือมันสุขร่างกายของเรานี่มันสุขหรือมันทุกข์นะก็ที่มันทุกข์ก็เพราะอะไร เพราะที่วันทุกวันนี้เรามีลมหายใจอยู่เพราะอะไรเพราะเรามันทนทุกข์ไงคนที่ทนทุกข์ไม่ได้คือคนที่ตายไปแล้วทนเวทนาไม่ได้แต่เรานี่เราจงภูมิใจว่าเราทนเวทนาของเราได้เวทนาที่มันมากับกายของเรานี่แหละสังขารที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสังขารคือความปรุงแต่งสังขารที่มันเกิดจากจิตสังขารที่มันปรุงแต่งจิตเตสิกที่มันปรุงแต่งดีมั่งไปดีมั่ง พอพอใจมั่งไม่พอใจบ้างนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องทนแต่ที่ทนได้เพราะอะไรเพราะเรามีบุญถ้าโยมไม่มีบุญนี่ตายแล้วตายหมดใช่ไหมเหมือนคนที่ตายเขาดีแล้วเขาหมดบุญนะก็จริงเพราะว่าหมดลมหายใจแล้วหมดกรรมหมดการกระทําก็คือหมดบุญจริงๆแล้วถามว่าตอนที่เขาอยู่น่ะเขาสร้างบุญด้วยมากน้อยขนาดไหนเขาหมดบุญเพราะอะไรเขาไม่ทําบุญ โอกาสที่จะทำบุญมันไม่มีแล้วมีแต่โอกาสที่จะไปเสวยบุญนะจะไปเสวยบุญในภพภูมิของเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าอย่างที่เราบริจาคกันนี่แหละนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมาบริจาคให้วัดให้พระมันไม่ใช่นะโยมนะมันเป็นของโยมแต่พระเนี่ยเป็นสะพานเป็นผู้รับเป็นเนื้อนาบุญรับมาแล้วก็มาทำให้เกิดเป็นประโยชน์ ไม่ใช่รับมาแล้วก็เอาเข้าพกเข้าห่อไปเก็บในธนาคารไปเก็บในย่ามไม่ใช่พระสังฆทานนี่โยมจะสังเกตนะปัจจัยที่โยมบริจาคมานี้ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งนะมันสะพัดไปนะไม่ใช่ไม่สะพัดนะจากมือซ้ายออกมือขวาจากมือขวาออกมือซ้ายมันเปลี่ยนไปโยมเปลี่ยนไปนี่มันก็เห็นแล้วว่ามันมีอะไรเที่ยงมันไม่เที่ยงใช่ไหม ของที่ว่าเป็นของเรามันก็ไม่เที่ยงมันอยู่กับเราเดี๋ยวมันก็พัดไปเดี๋ยวก็จากไปฉะนั้นสมบัติแบ่งกันชมแบ่งกันใช้ของโลกอย่าไปยึดว่าเป็นของเราแต่ที่เป็นของเราไม่ครับว่าบุญของเราแหละที่เรารักษาไว้ได้ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนเป็นบุญมาแต่ชาติปางก่อนฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยทุกวันนี้ได้บุญด้วยวาสนาด้วยบารมีของพวกเราแต่เรานั้นประมาทในการใช้ชีวิต แต่ธรรมะเชื่อว่าโยมทุกคนที่เข้าวัดในสังฆทานนี้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตผู้ที่ประมาทในฌานใช้ชีวิตก็คือผู้ที่ไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมผู้ที่ประมาทนั้นคือผู้ที่ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักวันโกนวันพระไม่รู้จักวันเทศกาลงานบุญเขาก็จะไปเสวยสุขของเขาในชาตินี้เสวยความสุขจากบุญที่เขาได้มาในชาติที่แล้วแล้วเขาก็ไม่สามารถรักษาบุญเขาไว้ได้ เขาก็ใช้ไปหมดไปหมดไปแล้วคนที่ท้ายก็หมดบุญก็จริงๆก็คือตายนะ
หรือไม่บางคนหมดบุญก็คืออดอยากยากลำบากเราจะเห็นไหมคนอดคนยากคนลำบากคนขอทานน่ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเราเคยคิดไหมแล้วเราเคยคิดไหมทำไมเราเป็นอย่างนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะบุญของเราที่เราทำไว้กรรมที่เราแต่งไว้อย่าไปโทษใครอย่าไปโทษว่าพ่อแม่ พ่อแม่น่ะให้เรามาที่เรามาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั่นชื่อนี้ก็เพราะพ่อแม่ให้เลือดให้เนื้อตอนที่เราอยู่ในท้องเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตจิตใจแล้วเราบอกว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรเราหรือแต่สำคัญที่เราโตขึ้นมาแล้วเรามีความจำได้หมายรู้เราทำอะไรให้มันเกิดเป็นบุญ ท่านให้การศึกษาเรามาแล้วเราจะมีปัญญาอะไรรักษาอัตภาพร่างกายของเราเน้นให้ใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยโยมอาศัยทานอาศัยศีลอาศัยภาวนานี่แหละถ้าไม่มีอย่างนี้โยมอย่าไปหวังเลยชาตินี้โยมก็อยู่อย่างนี้แหละนะแต่เรานี่เราไม่ใช่ว่าอยู่ในความประมาทนะเราก็เร่งเพียรยืนเดินนั่งนอนนะ ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้มันอยู่ในความสงบสงัดนะถ้าคนเราไม่มีความสงบนี่อยู่ที่ไหนก็ยากลำบากอยู่ในสังคมไหนก็ยากลำบากเราก็จะเป็นคนที่วุ่นวายนะแม้กระทั่งอยู่ในสังคมที่เขาสงบสงัดแต่เราเนี่ยก็เป็นคนที่วุ่นวายเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดเราต้องปรับตัวให้เราให้เข้ากับสภาวะ สิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยโยมปรับสภาพอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความร่มเย็นเราปรับสภาพความเป็นอยู่ของเราได้แล้วในฐานะนักบวชในฐานะคนที่เข้าวัดแต่ถ้าเราเห็นคนที่เข้ามาแล้วมาเดินมาวุ่นวายมาทำนู่นทำนี่ไม่สงบมาคุยมาพูดอะไรที่มันไม่ใช่เวลา ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาอันนั้นเรารู้เลยว่านี่เขาไม่มีพื้นฐานแต่ยังพวกเรานี่เรารู้แล้วว่าการเข้ามาในวัดนี่ต้องสงบกายวาจาใจไม่เอาเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายเพราะว่ามันวุ่นวายมันมากพอแล้วอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันก็วุ่นวายอยู่การทำมาหากินนั่นแหละอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับสังคมที่มันวุ่นวายขณะอาตมาไปข้างนอกเนี่ยมาว่ามันวุ่นวายจริงๆ ไปไหนทีโยมต้องตื่นแต่ตีห้าเลยไปนั้นไม่ได้แล้วรถติดแล้วเดี๋ยวนี้สาวอาทิตย์ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนยิ่งหนักเข้าไปอีกเราคิดไปวันอาทิตย์ว่าวันเสาร์ไม่เป็นไรคนยังทํางานวันอาทิตย์คนอยู่บ้านไม่ใช่แล้วสังคมเดี๋ยวนี้สังคมอยู่นอกบ้านใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านแล้วคิดว่าการอยู่ที่นอกบ้านเราเนี่ยความปลอดภัยมันมีไหม สมัยก่อนเราจะบอกว่าบ้านคือสวรรค์ของเรามิมานของเราแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพียงแต่ว่าเป็นที่อาศัยหลับนอนไม่มีการทำมาหากินหรือว่ามีการปรุงอาหารหรือว่าทำอาหารจากความเข้าใจของอาตมาถ้าผิดก็ขออภัยด้วยสมัยนี้ไม่มีการหุงหาอาหารเองแล้วนะจริงก็เปล่าไม่รู้นะแต่ความเข้าใจคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่า ตามร้านอาหารนี่ทำไมเห็นมันไม่เคยว่างเลยผ่านไปหน้าวัดเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็เลยเข้าใจว่าณปัจจุบันนี้คนไม่ทำมาหากินเรื่องการกินก็อาศัยห้างบ้างร้านค้าบ้างนะก็ยังนึกว่าโอ้คนไทยนี่รวยนะกินกันทุกวันนะกินกัน ไม่รู้กี่มือนะโยมดึกๆกลับมาก็กินกันอีกแล้วถามว่าวุ่นวายไหมสําหรับเขาเขาไม่วุ่นวายแต่สําหรับเรานี่เราว่ามันวุ่นวายเรื่องกินนะขนาดพระฉันมือเดียวเรามันข้างบางวันมันก็โอ้มันยังไม่อยากฉันเลยกินอีกแล้วเนี่ยฉันอีกแล้วเนี่ยเคี้ยวอีกแล้วเหรอโอ้เบื่อน่าเบื่อคิดอย่างนั้นนะโยมนะนักปฏิบัติแต่ไม่ใช่ไปโอ้มือนี้ เที่ยงนี้จะไปห้างไหนดีร้านไหนดีร้านไหนเปิดร้านไหนมีอะไรนะโปรโมชั่นร้านไหนมีอะไรนะบุฟเฟ่หัวเราเท่านั้นเท่านี้มันไปพูดเรื่องนั้นหมด
แต่บอกว่าวัดไหนเขามีการเวียนเทียนวัดไหนเขามีการประพฤติปฏิบัติในสันชิกมั่งมีไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ยินมีแต่ว่าห้างไหนลดราคาไปที่นั่นโยมนะสังคมมันวุ่นวายถ้าคนอยู่ในสังคมที่สงบแล้วพอไปเจองั้นมันจะมีความวุ่นวายเขาก็คิดต่างกับเราอีกว่า ทำอะไรก็ไม่ทำขี้เกียจขี้ค้านเป็นคนหาว่าเราขี้เกียจขี้ค้านเราไม่ได้ทำเรื่องกายเราทำเรื่องใจงานของเราคือการทำใจทำยังไงให้มันใจเรามันสงบใจมันไม่เราร้อนนี่แหละทำยังไงแต่เขานี่เขาไม่เคยคิดว่าไอ้ที่เขาทำนี่เนี่ยคือมองด้านเดียวเราก็ต้องมองหลายด้าน มองอะไรก็มองนอนหลายด้านฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้มองเป็นด้านท่านมองเป็นส่วนรวมกลมไปหมดเลยมองทุกด้านว่าโลกนี้มันกลมกลมแล้วมันมีอะไรมันมีมืดมีสว่างมีชั่วมีดีมีคนเข้าวัดมีคนไม่เข้าวัดมีมิจฉาชีพมีคนเข้ามาวัดแล้วประพฤติปฏิบัติมีคนเข้าวัดแล้วก็มาฉวยโอกาสอย่างนี้แหละฉะนั้นเราจะมองโลกในด้านเดียวไม่ได้มันจะทําใจยาก เมื่อเราอยู่ทางโลกน่ะเราจะคิดว่าเรามีสุขมีเงินทองมีสุขภาพกายพลานามัยแข็งแรงแต่เรายังไม่คิดว่าถ้าเราไม่มีเงินเราจะทำยังไงถ้าเราสุขภาพเราไม่แข็งแรงมีโรคจะทำยังไงถ้าเราตายแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราเจ็บแล้วใครจะรักษาเราอันนี้เราไม่คิดคิดแต่ว่าไปวันๆเหมือนคำพระสอนว่าให้ปัจจุบัน ก็ถูกปัจจุบันแต่ปัจจุบันของเขามันไปเรื่องโลกเรื่องโกรธเรื่องหลงความโลภโลภมากเรื่องความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องไม่เอื้อเฟื้อสังคมไม่เอื้อเฟื้อคนยากคนลําบากฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนให้เราเนี่ยเอื้อเฟื้อไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะญาติพี่น้องเราเท่านั้นคนที่ยากที่ลําบากที่ได้โอกาสเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเขาเพราะว่าเรานั้นเป็นมนุษย์เป็น เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์โลกด้วยกันจะไม่ใช่สายเลือดแต่ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้โลกกลมๆอันนี้ฉะนั้นเราก็ต้องเอื้อเฟื้อกันนี่เราเป็นอุปนิสัยเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเมตตาเป็นเครื่องอาศัยทําให้พวกเรานั้นอยู่ด้วยความผาสุกแต่ถ้าเราไม่มีเมตตาเป็นไงโยมเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉวยโอกาส แต่นี่เราไม่ใช่ในสังคมไทยจะเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวไม่มองใครไม่เอื้อเฟื้อใครแล้วก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่สนใจในเรื่องการเข้าวัดการประพฤติการปฏิบัติธรรมไม่ฟังเทศฟังธรรมศีลทานภาวนาแต่พวกเรานี้เรารู้แล้วปัญญาเราถึงแล้วเราถึงทำได้ขนาดนี้ ถ้าปัญญาเราไม่ถึงยากโยมจะเคี่ยวเข็นยังไงก็ไม่ได้เหมือนจะมาไปออกรายการธรรมะสว่างใจโยมก็ถามว่าเนี่ยสามีเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้เราจะทําไงเขาเป็นเหมือนเรามันยากก็ยากเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สร้างมาปัญญาเขาไม่ได้สร้างมาทานเขาไม่ได้สร้างมาศีลเขาไม่ได้สร้างมาภาวนาเขาไม่ได้สร้างมาเมื่อเขาไม่ได้สร้างมาเขาก็ไม่มีเมื่อเขาไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรไปให้เขา เขาก็รับไม่ได้กระแสธรรมมันไม่เข้าถึงเขาความเห็นแก่ตัวความทิฏฐิความเมามัวในอารมณ์ของตัวเองคิดว่าฉันนี่ทำถูกแล้วคิดว่าความคิดของฉันนี่ถูกแล้วแต่ไม่คิดว่าความคิดของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานแต่พวกเรานี่มีความคิดของเรานี่มันคิดในสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ เห็นชอบว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วเราพบครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องเร่งรีบลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะกายใจของเรานี้มันจะเสื่อมไปทุกวันทุกวันฉะนั้นกายให้เสื่อมแต่ใจอย่าให้เสื่อมอย่าให้เสื่อมด้วยทานศีลภาวนาอย่าให้เสื่อมด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติถ้าจิตของเราเสื่อมไปแล้วนี่โยมมันแก้ยากนะ คนเราถ้าโมหะเข้าครอบงำแล้วนี่จะเอาอะไรไปพูดจะเอาอะไรไปลั่งเอาอะไรไปหยุดมันไม่ได้เพราะว่ามันความมืดบอดโมหะความมืดบอดทานก็ให้ไม่ได้ศีลก็รักษาไม่ได้ภาวนาก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเรา
ที่เราเข้ามาวัดนี้เราได้หมดเลยนะโยมนะงั้นจงภูมิใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามันหยาดไว้ให้โลกเราทําได้เราให้ทานได้เรารักษาศีลได้เราเจริญภาวนาได้เราสวดมนต์ได้เราเป็นคนดีได้เราไม่เป็นปัญหาของสังคมไม่เป็นปัญหาของครอบครัวไม่เป็นปัญหาของประเทศชาติเนี่ยเรามานั่งกันนี้แหละเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเราไม่ต้องเทศ เราไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดบางครั้งเนี่ยพอเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นของดีเป็นของจริงเราก็อยากจะให้คนอื่นแต่เราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าเราไปให้คนที่เขาไม่อยู่ในกระแสธรรมอันเดียวกันให้ยากจะไปพูดให้คน คนที่ชอบกินเหล้าคนที่ชอบเล่นการพนันคนที่ไม่เอาศีลธรรมเนี่ยโยมไปพูดยาก เหมือนกับที่มีโครงการรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีลห้าเนี่ยโอ้มันยากมันเย็นจริงเลยไอ้เรื่องปริมาณไม่ยากโยมไปเกณฑ์มาก็ได้แต่ว่าคุณภาพมันได้ไหมนะคนของชอบเนี่ยเอาอย่างใกล้ๆตัวเราเนี่ยเขาชอบกินเหล้าเนี่ยเราไปห้ามก็ได้ไหมมันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะ อย่างเรานี่เขามาห้ามเราไม่ให้รักษาศีลไม่ให้เราภาวนาไม่ให้เราสวดมนต์ไหว้พระห้ามได้ไหมก็ห้ามไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ใช่ไหมฉันได้ก็ฉะนั้นบุญแล้วก็บาปเหมือนกันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าสําคัญที่ตัวเรารู้แล้วว่าอะไรบุญอะไรบาปเราห้ามได้แต่คนเราฝ่ายอย่าไปห้ามนะอย่าไปห้ามเขาอันนี้มีหลายคนหลายท่านนะเราก็ไม่ต้องพูดหลอกโยม ถึงเวลาอยู่บ้านแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิของเราไปเจริญเมตตาแผ่เมตตาว่าให้เขาเอ็นเอียงหรือว่าให้ธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาก็แสธรรมความเมตตาไปเผื่อแผ่ความเย็นไปให้เขาเขาก็จะได้มาเป็นเหมือนเราเขาจะได้รับความเย็นแต่ถ้าเราไปพูดเขาก็ยิ่งรำคาญน่าเบื่อพอเห็นหน้าเราเขาก็ไม่อยากเอาแล้วเทศอีกแล้วเจอหน้าแม่แม่ก็จะเทศอีกแล้ว ฉะนั้นของไหนที่เขาไม่ชอบอย่าไปให้ของไหนที่เขาชอบก็ปล่อยเขาไปเราไม่ได้ส่งเสริมแต่เราก็อย่าบึ้งไปนั่นนะเราก็ต้องอาศัยสวดมนต์ไหว้พระอาศัยบุญกุศลนี่แหละช่วยเขาบุญกุศลนี่แหละมันแผ่ไปได้จากการที่เรานั่งสมาธิทําใจให้สงบสงับทําใจให้เยือกให้เย็นเนี่ยแหละมันจะเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้วเนี่ยมันเป็นความเย็น เมื่อเราไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยพอเราเข้าใกล้ท่านแล้วมันจะมีความเย็นของท่านเราร้อนๆมาอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปเนี่ยความเย็นของท่านบารมีของท่านบารมีธรรมของท่านจิตใจของท่านที่ประเสริฐที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยมันจะแผ่มาหาเราจากที่เราร้อนจะรู้สึกได้เลยนะอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองที่เข้ามาหาหลวงพ่อสนองมหาวัดสังฆทานมาครั้งแรกปุ๊บเรามันร้อนจากทางโลกมา พอเข้าเขตวัดมันเหมือนอยู่ในห้องแอร์โยมโอ้นี่ใช่เลยมันใช่เลยนะก็อยู่ข้างนอกอันนั้นก็ร้อนอันนี้ก็ร้อนบ้านก็ร้อนโรงงานก็ร้อนสังคมอะไรก็ร้อนจะไปเที่ยวเตะเฮฮาไปกินเหล้าไปดูหนังไปฟังเพลงมันร้อนหมดโยมแต่เรามาเข้าเขตนี้แล้วมันมีกระแสของความเย็นเพราะอะไรเพราะพระเนนอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีญาติโยมมาประพฤติมาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกระแสจิตอันบริสุทธิ์กระแสจิตอันความสงบเกิดขึ้นแล้วบวกกับธรรมชาติมันก็เป็นความเย็นเกิดขึ้นในสถานที่นี้หลวงพ่อสนองเคยบอกว่าสถานที่ใดก็แล้วแต่บ้านใดก็แล้วแต่วัดใดก็แล้วแต่ถ้าไม่ขาดการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาวัดนั้น จะเป็นวัดที่ร่มรื่นจะมีคนเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนเรามันร้อนอาตมาเชื่อได้เลยว่าญาติโยมที่ไม่เคยมาวัดสังฆทานพอเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันเย็นนะแต่ว่าอย่าไปพูดเรื่องการประพฤติการปฏิบัติยังไม่ต้องพูดแต่ทุกคนมีความรู้สึกว่าเออมันเย็นมันไม่เหมือนวัดข้างนอก วัดข้างนอกมันมีแต่ความวุ่นวายมีเสียงรถมั่งแล้วก็บริเวณวัดก็แคบไม่มีต้นไม้บางทีก็มีแต่ตึกนะมีซอกเดินหน่อยเดียวมันมีความอึดอัดอย่างจะมาไปตามวัดในกรุงเทพเนี่ยไปงานศพงานอะไร
มันไม่เหมือนพระสังฆทานนะอย่างเราหน้าร้อนเนี่ยเราออกไปข้างนอกรู้สึกมันร้อนแต่ว่าพอเข้ามาในวัดนี่มันเย็นคนละเรื่องกันเหมือนกับคนละโลกเนี่ยฉะนั้นกระแสธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของชาวโลกดังนั้นถ้าเราช่วยกันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ที่ยังลุ่มหลงอยู่ในกิเลสมวลมนุษย์ที่ยัง เข็นฆ่ากันอย่างเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยอาตมาเชื่อได้ว่าสังคมโลกมันก็จะเย็นลงแล้วถ้าเราทํากันเยอะๆทํากันทั่วประเทศทํากันทุกวัดเนี่ยแล้วความร้อนอะไรมันจะเข้ามาได้ในเมื่อความเย็นมันมากกว่าอันนี้สําคัญที่สุดโยมฉะนั้นใจเราก็เหมือนกันไอ้ที่มันร้อนเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติเพราะเราไม่ได้ดูมันไอ้ที่มันร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะความอยากใช่ไหมโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนแล้วเราจะเผามันร้อนเผาร้อนด้วยอะไรก็ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่แหละให้มีสติให้มีสมาธิแล้วก็ปัญญาฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติก่อนเมื่อมีสติแล้วเราก็ใช้สมาธิเข้าควบคุมจิตของเราให้จิตมีความตั้งมั่น ฉะนั้นคนเราทําอะไรที่ไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีความตั้งมั่นสมาธิสั้นอย่างโยมเนี่ยสมาธิไม่สั้นแล้วถ้าสั้นแล้วเดี๋ยวเอาแล้วกราบพระแล้วก็ลุกไปแล้วอันนี้แสดงว่าสมาธิไม่สั้นสมาธิไม่สั้นฟังเทศฟังธรรมรู้เรื่องสมาธิสั้นเอาแล้วยุกยิกยุกยิกจักไม่เป็นสมาธิแล้วพูดเทศก็ไม่อยากจะเทศแล้วเพราะรู้ว่าหมดสมาธิแล้วพูดไปกับไรค่าไม่เกิดประโยชน์ แต่ว่าโยมนั่งกันนิ่งสงบนิ่งแสดงว่าสมาธิแนบแน่นผู้เทศผู้สอนก็อยากจะพูดอยากจะเทศให้ฟังเพราะว่าโยมตั้งใจฟังมันจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าผู้เทศไปแล้วเทศไปโยมก็ไม่ตั้งใจฟังจีนหันไปดูนกดูไม้ไปแกะขี่เล็บไปแคะขี่ดินไปอะไรกับเสือกระยุกกระยิกอันนี้จะมาเอาเป็นมาตรฐานว่าพอแล้วเลิกดีกว่า เพราะโยมไม่สนใจฟังพูดไปก็เสียพลังงานใช่ไหมฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่เราก็ต้องหวังผลนะหวังผลนี้ไม่ใช่หวังผลเข้าตัวเองหวังผลว่าสิ่งที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้ฟังกับผู้ปฏิบัติมันเราให้ทานไปเนี่ยเราคิดว่ามันก็ต้องมีประโยชน์ใช่ไหมถ้าโยมคิดว่าไม่มีประโยชน์โยมจะให้ทําไมอ่ะเขาคิดได้เพราะอะไรเพราะปัญญาของเรานั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่มีปัญญามันทําอะไรไม่ได้หรอก ไอ้คนขี้โกงคนไม่ดีเขาก็มีปัญญาแต่ว่ามันเป็นปัญญาทางโลกมันปัญญาแบบขี้โกงนะมันไม่ปัญญาแบบหลุดพ้นปัญญาแบบทำมาหากินปัญญาให้เอาตัวรอดมันก็รอดได้ชาตินี้ละโยมชาติหน้าไม่รอดแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่ขึ้นสูงหรอกลงต่ำเพราะใจมันหนักแต่พวกเราเนี่ยเป็นคนมีบุญแล้วบุญแล้วใจมันเบาเบาแล้วไปไหน เห็นไหมเหมือนเราปล่อยหรือโป่งหรือโป่งมันเบามันไปไหนล่ะมันจะลงดินเหรอไม่ลงนะยังน้อยมันก็อยู่กับพื้นเนี่ยมันมุดลงไปในใต้บาดาลหรอกใจจิตของเราก็เหมือนกันพอทําบุญแล้วมันเบาลอยขึ้นไปบนสวรรค์เลยยิ่งเบาเท่าไหร่มายิ่งไปสูงสวรรค์ชั้นไหนไปได้เลยก็บุญกุศลของเรานี่แหละฉะนั้นอย่าไปเสียดายว่าสิ่งที่เราบริจาคไปแล้วนี่มันสูญเปล่านะไม่สูญเปล่า กรรมอะไรก็แล้วแต่คือการกระทําจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีไม่สูญเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบเท่านั้นเองถ้าเป็นบวกก็ดีถ้าเป็นลบต้องไปใช้หนี้เขานะฉะนั้นเราก็ทําอะไรให้มันเป็นผลบวกเลยกันนะจิตใจของเราเหมือนกันที่ใจของเราก็ทําอะไรก็ให้มันเป็นผลบวกทําแล้วก็ให้ได้สวรรค์ได้นิพพานนะหัวใจของศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ที่ไหนโยม ไม่ใช่อยู่แค่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะมันอยู่ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นคือพระนิพพานคือความไม่เกิดคือความว่างแต่ถ้าเรายังปรารถนาอยู่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราหมดไปแล้วดับไปแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิตใจของเราเลยแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นจะบอกว่าเป็นบรมสุขมันก็ไม่ใช่ บรมสุขนี่หมายความว่าเราเห็นได้ตอนที่เรามีชีวิตนะแต่ว่าความว่างเปล่านี่มันไม่มีอะไรมัน
ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาทําแล้วกันนะทําแล้วก็เป็นของใครของเราฉะนั้นเมื่อเราหวังความพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องภาคต้องเพียรวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยโยมก็ภาคเพียรมานี่แหละเอาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนากันนี่แหละนี่แหละคือเป็นทรัพย์ของเรา แล้วเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครมาลักไม่มีใครมาขโมยไม่มีใครมาปล้นมาจี้แล้วเป็นทรัพย์ที่ถาวรมั่นคงแล้วเป็นทรัพย์ที่เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อให้กับใครได้เพราะเรานั้นเป็นคนที่รวยแล้วรวยด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาฉะนั้นวันนี้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธเราต้องมารับนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ 1,250 องค์ท่านก็มาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านก็มารวมตัวกันในวันนี้แล้วก็ได้มาฟังคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปแล้วว่าไม่ให้เราทําบาปให้เราทําแต่กุศลแล้วก็ทําจิตของเรานั้นให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวแล้วก็ต้องมีขันติความอดทนอดกั้น รู้จักการบริโภคปริมาณในการบริโภครู้จักยืนเดินนั่งในที่อันสงบสงัดแล้วสุดท้ายก็คือพระนิพพานเป็นอันหวังได้วันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนที่มีจิตใฝ่ในกุศลที่มาให้ทานรักษาถิ่นเจริญภาวนาที่มารักษาศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้บารมีธรรมเหล่านี้จงปกปักรักษาด้วยคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอ
เดี๋ยวเอาทีละขั้นทีละตอน คณะสงฆ์อำเภอเมืองทุกปีท่านก็แจกเกียรติบัตรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มารักษาศีลประจำปี2558ณวัดสังฆทานอุบาสกหาได้ยากไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ไปหลงขวดหลงบาหลงคับที่ไหนไม่รู้หลงอ่างที่ไหนไม่รู้มีแต่อุบาสิกา เมื่อวานนี้อุบาสิกาเป็นพันอุบาสกมีแค่100กว่าแสดงว่าเขาประมาทในการใช้ชีวิตเอาเดี๋ยวมาจะประกาศชื่อนะญาติโยมก็โมทนานี่คือผู้ที่รักษาศีลประจำอุโบสถศีลอยู่เป็นประจำนะถ้าคนไหนมีชื่อมานับคนไหนไม่มีชื่อก็จะฝากไว้นะอุบาสิกาพิมพ์นภา วิสิกามีหรือเปล่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาโยมอุบาสิกากาจนาเอียผาเอียผาเอียผามีไหมมีค่ะกาจนาเอียผาเดินมาแล้วมาเดินมาแล้วอันนี้มารักษาศีลอยู่วัดสังฆทานประจำอ้าวคนแรกคนแรกชื่ออะไร อ้าวปิณพาอ้าวทุสาธุอ้าวกาญจนาเอียผาสาธุอุบาสิกานรีรัตน์แสงอะไรงุ้ยนรีรัตน์สาธุนวพันธ์เหมแดง สาธุบัวเรียนละครไม่มีมีไหมไม่เป็นไรวันวัฒนาพรประสิทธิ์มีไหมวรรณพัฒน์จันทนไม่มีชมขวัญภูเวียงไม่มีแสงเพ็ญปิติสมอ้าวยอมมา สาธุนันทอราพรกุญชนะบูรณ์สาธุ
อันนี้เป็นรายชื่อของเอาฝากไว้คนไหนที่ยังไม่มารับแล้วก็มาเอากับที่เมธพี่ยอมเป็นรายชื่ออุบาสิกาที่คณะสงฆ์จังหวัดนนท์ได้พิจารณาให้เกียรติคุณว่ารักษาศีลอุโบสถเป็นประจำก็พระสังฆทานจะได้เอาไปดูแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านลูกหลานจะได้ เป็นประหยัดเป็นพยานหลักฐานว่านี่เนี่ยแม่เราย่าเรายายเราได้มารักษาศีลอุโบสถเป็นแบบอย่างที่ดีเอาจะทอดประปาก่อนหรือว่าจะหลอมก่อนทอดก่อนนะครับพ่อเอาทอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวทอดทีหลังได้ยมหนีหมด ค่ะได้ถวายเลย อาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณประชาเก่าค่ะโมทนาด้วยนะคะเมื่อกี้คุณยายทองใบสิริภวาเกตนะคะได้ร่วมบุญมาสี่พันบาทด้วยกันค่ะคุณยายเนี่ยจะให้เขียนอุทิศยาวเลยนะคะให้หมดเลยตั้งแต่ครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องนะคะก็ขอโมทนาค่ะนัทวันเหรอนัทสาวนัทวันเอานัทวันสิทธิการ ถวายทองหนึ่งบาทสาธุค่ะเดี๋ยวต่อไปทายกจะนำมีถ้ามียังมีทองคำนะคะเพราะอย่างคราวที่แล้วขณะนี้เราออกอากาศอยู่ค่ะ SBBTV 999 ถ่ายทอดและออกที่ FM 89.25มีญาติโยมฟังทางบ้านแล้วรีบเดินทางมาเอาแหวนเอาทองมานะคะยังทันนะยังทันเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญเศรษฐีบุญทั้งหลายทุกท่านญาติธรรมทุกท่านร่วมโมทนาผ้าป่ามาฆบูชานะคะซึ่งเขาถือว่าขอร่วมเป็นทุกบุญค่ะจากหลายๆต้นที่ญาติโยมตั้งใจมาในวันนี้ต่อไปทายกเราจะนํากล่าวนะคะขอให้ท่านตั้งจิตตั้งใจร่วมอนุโมทนาร่วมกันแล้วก็ยังมีทองก็ตามมาเลยตามหลัง พระป่าสังฆทานก็ตามหลังมาเลยนะคะค่ะตั้งใจนะคะครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวะลานิสัปปะริวารานิ ภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลจิวลานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุ อัมหากังทีกระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสุคุณจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญสาธุเอาผ้ามา
ค่ะขอเชิญต้นแรกค่ะเศรษฐีบุญใหญ่ของเรานะคะคุณพานีตั้งวิจิตเจนการและคุณเจียมจิตอุรัชธาพรค่ะมาแล้วนะคะต้นบุญใหญ่พร้อมทั้งผ้าทอดต่อไปพุ่มที่จัดพุ่มมาเชิญค่ะของโบรันเทียว่าไงคะตามมาเลยค่ะโบรันเทียอย่าช้าสิครับไม่มีไม่กี่พุ่มหรอกนอกนั้นเขาจะปักแล้วก็รวบรวมไปหมดนะคะมาเชิญนะคะสาธุค่ะพุ่มทางโน้นอ๋อเขายังเดินอยู่เลยพี่ของพี่แสวงตามมาเลยนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวพอหลวงพ่อรับเสร็จท่านยังไม่ให้พรหรอกนะต้องหลอมทองคำก่อนหลอมเสร็จก็รับพรพร้อมกันตอนนั้นเลยนะคะหมดอันนี้ของวอร์เนเทียค่ะสาธุมาแล้วตามมาหลายพุ่มแล้วนะคะที่จริงไปเล็กมองไม่กี่พุ่มแต่ก็หลายพุ่มอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทางฝ่ายการเงินของวัดก็มารับนะคะเอามาได้แล้วค่ะมาได้แล้วอโมทนาทุ่มพุ่มค่ะทุกพุ่มเลยสาธุสาธุนะคะน้าอ้าวเรือเขาก็มาแล้วนู่นเรือพระนิพพานนู่นนะมาแล้วนะคะคุณทิพย์คุณทิพย์นั่นตั้งไว้หน้าลานธรรมรวยทีเดียวละเรือนั้นน่ะรวยทุกบุญค่ะสาธุค่ะโมทนานะคะอันนี้ก็ของพี่แหวงและคณะนะคะพี่แหวงและคณะสาธุพี่แหวงก็เป็นต้นบุญนะคะต้นบุญก็เนคขมะหลายคนก็ต้องช่วยพี่แหวงถ้าป้าแหวงบอกว่าเอาหนูช่วยกันหน่อยลูกก็ขอให้เราคิดในทางที่ถูกนะคะโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะคุณแม่วีระวันแม่ชีวีระวันอดุลนิรัตค่ะมาแล้วคุณแม่จะถวายสังฆทานสาธุเรือลำนี้ต้องเคลื่อนช้าๆหน่อยเพราะคนจะปักกันรอบเลยนะคะตรงนั้นตกตรงนั้นอันสาธุสาธุมาแล้วเรือบุญนะคะหลวงพ่อสมัยที่หลวงพ่อสนองท่านมีชีวิตท่านเทศว่าหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านจะสร้างเรือสุพรรณพระธรรมพระกรรมฐานที่วัดทุ่งก็เศรษฐีบุญก็มาร่วมบุญกันเยอะนะคะทีนี้บางคนเนี่ยเขายังไม่ได้ให้สตังค์เขาก็ฝันเห็นเรือหลวงพ่อแล่นมาหาเขาแล้วก็หลวงพ่อสังวานนั่งอยู่เขาบอกหลวงพ่อรับผมไปด้วยก็ยังไม่ได้จ่ายค่าขึ้นน่ะนะคะเขาก็ทำไมหลวงพ่อว่างั้นพูดถึงท่านก็รับนั่นแหละแต่เขายังไม่ได้เอาปัจจัยไปให้เขาเลยนึกได้รีบเอาไปทำบุญกันเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจแล้วนั่นก็เป็นบุญชั้นหนึ่งแล้วนะคะแต่พอเราจ่ายปัจจัยตามที่เราได้ปรารถนาตั้งใจไว้แล้วก็บุญนั้นก็สมบูรณ์นะคะเอาเติมกันมาค่ะโมทนานะคะยังรับเมื่อกี้เราเห็นแล้วทองหูกล่องใหญ่เลยนะคะโมทนาคุณแม่ทีวีระวันอดุลนิรัตน์นะคะเมื่อกี้คุณยายทองใบศรีภวาเกตพร้อมครอบครัวบอกว่าลูกอ่านให้ยายฟังด้วยนะว่ายายทำบุญอะไรปัจจัยใน 4,000 บาทของคุณยายนั้นร่วมทองถวายหลวงพ่อโตสร้างพระพุทธชินราชไปถวายอินเดียรวมทานนะคะใส่บาตรทุกวันนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่คุณพระศรีรัตนตรัยพ่อแม่คุณบาอาจารย์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองหลวงพ่อไพรินทร์ขอให้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์กุศลนี้ขอให้สำเร็จแด่คุณพ่อแช่มคุณแม่ทองอยู่คุณปู่เกตคุณย่าเก็บนะคะภวาเกตคุณตานอมคุณยายพวงวรรณดีและญาติพี่น้องที่ร่วงรับสัมภัสสัตว์ทั่วหน้าสาธุค่ะไม่รู้เพื่อไปหยิบเงินมาให้หน่อยเด็กหญิง2คนโทรขยับเอามาทั้งตั้งนั่นเลยจ๋าหาทำทองโอ้คุณยายบอกได้ถวายทองคำแล้วหนัก2 บาทที่
ค่ะที่หลวงพ่อไปรินนะคะโมทนาค่ะคุณยายทําตอนไหนก็โมทนาด้วยทุกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่และคุณยายหนูคุณยายของหนูเอาแม่ชีมาเอาโทรศัพท์ไม่เอามาถวายแต่มาไม่เอาเอาแต่ทองเอาคืนไป โทรศัพท์ล่าสมัยไม่เอาเด็กหญิงน้ำซุปเด็กหญิงต้นหอมนะคะบอกว่าหนูสวดมนต์เสร็จแล้วหยอดเงินไว้ในบาทเติมบุญเพื่อมาชำระเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำหนูอธิษฐานสอบนักธรรมทั้งชั้นตรีและชั้นโทแล้วสอบได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากตำนัก เรียนเขตลาดกระบึงเขตลาดบึงกลุ่มพูดผิดไม่ใช่เขตลาดกระบังนะเขตลาดบึงกลุ่มแล้วก็ในบาทนั้นหยอดได้ทั้งหมด731 บาทโมทนาสาธุค่ะกับน้ำซุปและต้นหอมค่ะเอาใครที่เอาบาทไปนะเอาเงินมาหรือยังเอามาคืนหรือยังเนี่ย ไม่ทวงบาททวงปัจจัยอยู่ในบาทนะครับ จำได้ว่าหน้าเป็นพันใบนะที่แจกไปน่ะถ้าเต็มแล้วหรือยังไม่เต็มก็เอามาเติมบุญได้นะโยมนะไม่ต้องเอาบาทมาเอาแต่ปัจจัยแล้วก็มาบอกจำนวนจะได้บันทึกไว้ว่าเรางวดนี้ได้ก็มีหางพ่อป่ามาด้วยสองขันก็มาผ่านสวยแหมขบวนนี้ยาวขบวนธรรมะสาธุ เอาเร็วพ่อจะพิจารณาผ้าแล้วสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุเอามาอีกพุ่มแล้วมาอีกพุ่มแล้วอย่าเหยียบคุณมนตรีนะไม่มีใครหลอมจะบอกให้ สาธุค่ะมาแล้วเรือบุญลำใหญ่เนาะโอ้ยนำเรือมาถึงที่ไหนโอทนาด้วยนะคะสาธุนะคะทีมคุณทิพย์หน้าลานธรรมคุณทิพย์และคณะจะมีคณะบุญใหญ่หน้าลานธรรมนะตรงนั้นเนี่ยก็สามารถจะ ร่วมบุญได้ทุกแบบทุกอย่างมีทุกอย่างเอางั้นเถอะนะคะอโมทนามาแล้วมาแล้วค่ะมัวแล้วค่ะสาธุค่ะค่ะฮัลโหลฮัลโหลมีคุณขจิตศรีนี่ร่วมบุญถวายนะ4 บาทนะฮะสาธุค่ะ หล่อหลวงพ่อโตสามร้อยบาทบวชพระ200 บาทไม่แจ้งชื่อค่ะสาธุค่ะจากเรือบุญทองคำเรือบุญทองคำหุ้มพระในโบสถ์2,600 บาทสาธุเอาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเอาเงินใส่มาแล้วเขียนยอดแยกเขียนยอดไปที่บอกว่าส่งเงินไปส่วนกลางแล้วยอดได้ตรงนี้เอาเขียนไปรวมเลยนะคะเอายอดอันนี้เข้าเอางั้นรวมเทรวมค่ะสาธุอันนี้เหลือ26,000หรือว่าในเรือที่ด้วยอ๋อสาธุเขาห่อมาฮะ ค่ะค่ะโมทนานะคะเดี๋ยวก็ขออนุโมทนาสาธุกับเศรษฐีบุญทุกท่านนะเศรษฐีบุญทุกท่านขณะนี้ทุกท่านขอให้ดีใจเถอะว่าเราได้มีโอกาสร่วมบุญกุศลกันที่ยิ่งใหญ่ประกาศอะไรไปขอให้ท่านโมทนาเถอะค่ะนะฮะเราเศรษฐีบุญของเราเยอะนะคะหลายคนเนี่ยท่านมากันมากมาย แล้วก็โมทนาคุณโยมท่าทรายนะคะคือคุณพันดีกับคุณเตรียมจิตนั่นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นหัวหน้าบุญที่ใหญ่ยิ่งทุกๆครั้งที่มีงานบุญของวัดสังฆทานค่ะแล้วก็ทุกๆท่านนะทุกเศรษฐีบุญนะเดี๋ยวจะบอกแม่ทำไมบอกแต่โยงนะนะคะทุกคนเป็นเศรษฐีบุญทั้งนั้นเลยโมทนานะคะ
ก็มีไหมมีรายชื่ออีกไหมคะโอ้มีรายชื่ออีกเยอะแยะนะคะคุณพนาวันค่ะพิมพ์แมนนะฮะร่วมบุญหล่อหล่อพระ200บาทคุณจิรศิลป์บุญรอดค่ะดอกบัวทองคำหนึ่งหล่อหนึ่งดอกนะหุ้มหลวงพ่อโตคุณครองจิตอิทธิกุลค่ะร่วมบุญทุกอย่าง300บาทคุณโป้ตุ้ยแซ่ลิ้มคุณรัตดาวันมิตรไพบูลย์ค่ะตุ้มหูทองคำหนึ่งคู่ค่ะคุณกงใจสอนชัยดอกบัวทองคำหนึ่งดอกคุณพันนิพาสุภวงศิริกุลนะคะแหวนทองหนัก2สลึงสาขาทูค่ะคุณจารุวรรณสุภวงศิริกุลค่ะทองแหวนทองหนัก2สลึงนะคะ1วงค่ะคุณวิจิตรารักบุญตุ้มหู1คู่คุณสุภัสสมรอดแหวนทอง1วงคุณณัฐมนยืนสุขและครอบครัวทองคำค่ะเมื่อกี้ดิฉันรู้จักน้องคนหนึ่งแกบอกพี่เล็กโมทนาฮะเอาอะไรปากกามีแกบอกว่าขอแกถวายทองคำหนึ่งข้างแล้วเราบอกอีกข้างเราบอกอีกข้างพี่สาวถวายน่ารักเนาะพี่กับน้องคนละข้างได้ได้นะก็ครบคู่เหมือนกันสาธุค่ะคุณละเอียดสุขสมรักค่ะขอร่วมสร้างพระพุทธชินราชไปอินเดีย500บาทคุณบรรจงคงเกศ300บาทเมื่อกี้ที่ท่านนั่งนึกไปนึกมาอุตาแล้วทางป่าแดงพิษณุโลกค่ะมีคุณทวินได้เพิ่มได้ฝากปัจจัยได้มาอีก 1,000 บาทเพื่อร่วมทุกบุญกับวัดสังฆทานนะคะเป็นรวมแล้วเป็นคณะบุญจากป่าแดงร่วมบุญมาโยมนะคะ 11,300 บาทค่ะขอโมทนาคุณวรรณพรคุณธรรมนิไม่บอกว่าทำอะไรนะคุณเพลินจิต100บาทคุณจิระยาขันลุย100บาทคุณนิตยาพิลา100บาทคุณก้อนแก้วพลพัก100บาทคุณอะไรเอ่ยหุยอ่านไม่ออกอะไรอ่ะนามสกุลสุนทานันน่ะชื่ออะไรคะอะไรก็ไม่รู้นะขออภัยนะร่วมหล่อพระ500บาทค่ะตระกูลธรรมสถิตนะฮะมีคุณสุวิทย์คุณสุวรรณีคุณชาววัดสิริคุณบุตรกรและคุณสิริวันปวดพระ300บาทหล่อพระ300บาทค่ะแผ่นทองธรรมจักร200บวชพระ300พระป่ามาค่า300ทั่วไป100รวม900ค่ะจากคุณกิติพลโบสุวรรณคุณที่คำพรพยัพค่ะเบ้าแรกกำลังจะหลอมแล้วอนุโมทนาอธิษฐานญาติโยมที่เป็นเจ้าของศรัทธาไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองต่างหูสร้อยคอของใครของเราก็อธิษฐานจิตเอาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบด้วยธรรมก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเราอธิษฐานนะแต่ละเบ้าแล้วก็อธิษฐานอาสาทุยมมาถวายอีกหนึ่งโยมอะไรธัญญุสิติรัตนา1บาทนี่มาเรื่อยๆโยมสายทานศรัทธาความเชื่อนะสาธุค่ะแล้วหลวงพ่อโตนี่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะทองคํานี่ไม่มีสูญสลายจะแปรสภาพจะโดนไฟสาธุไฟจะไหม้ไฟจะเผาไงก็ยังเป็นทองอยู่แต่ว่าจะอาจจะเปลี่ยนสภาพในนั้นอ่ะอันนี้เบ้าที่หนึ่งกำลังจะหลอมแล้วเบ้านี่มันกี่โลเบ้ามันกี่บาทแค่แต่แล้วใครเอาโยมใส่เลยดีเอามาอีกแล้วเศรษฐีทองคำสาธุค่ะเศรษฐีทองคำทยอยกันมาตลอดเวลาเลยนะคะท่านใดจะใช้ดอกบัวทองคำทั้งนี้เอาปัจจัยมาแลกเปลี่ยนนะคะทองจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ละ20,000กว่า20,000บาทแล้วกว่าทองคำ 20,000 สาธุค่ะคุณแม่ประยงคุณพ่อประยงเขาจะแล้วไปโมเตอร์ทำครบรอบ3ปีก็ได้มา20บาทค่ะสาธุโมเตอร์ทำก็บอกให้ฟังว่าเอาโรงทานไปถวายพระธรรมญาตากลับมาได้ทอง20บาทสาธุเอาคนงานไปหมดเลยโยมไปปอกมะพร้าว500ผลปอกมะพร้าวถวายพระเดินธรรมญาตาใส่ในขันไปก่อนอันนี้แหละบุญเห็นทันตานะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปปรารถนานะ
เขาไม่ใช่ว่าทําบุญให้รวยไม่ใช่ทําบุญให้ถูกหวยไม่ใช่เขาทําตามเหตุตามปัจจัยทําด้วยความศรัทธาแต่ว่าบุญกุศลก็ตอบสนองอันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยนะที่เราประสบพบมากับตัวเราเองเนี่ยยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งไม่หมดยิ่งให้ยิ่งไม่อดยิ่งไม่จนนะโยมนะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้าเราให้ไปด้วยความกลัวแล้วมันไม่ได้ 100% โยมให้โดยความหมดสงสัยว่าให้แล้วนี่เป็นของเรานี่แหละแล้วโยมของโยมพานีก็อีก10บาทนะแล้วก็ของโยมอีกไม่บอกนามไม่กล่าวชื่ออีก5บาทเป็นทองแท่งสาธุสาธุค่ะขอโมทนาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมนะคะครูบาอาจารย์วัดสังฆทานขอร่วมซื้อทองคำเป็นปัจจัย 20,000 บาทค่ะสาธุพระก็ทำบุญได้นะโยมนะพระก็เป็นสะพานบุญหลวงพ่อสนองเคยพูดประจำบอกว่าพระเราไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยนะเราเป็นเพียงสะพานบุญสะพานบุญยังไงก็อย่างที่ธรรมาพูดอยู่นี่แหละโมทนาชวนเชื่อนี่แหละเชื่อได้ไม่เชื่อก็ไม่รู้ละก็ต้องพูดใช่ไหมแต่มาไม่มีปัจจัยหรอกแต่บอกให้เอาปัจจัยมาให้ได้ก็โยมนั่นแหละเพราะว่าความศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นของเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปชาติไหนชาติไหนชาติไหนก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละเพราะเรามาทำมาด้วยแต่ความยากลำบากของเราความเหน็ดความเหนื่อยหาไม่ได้ความยากลำบากนะไม่ได้ไปจี้ไม่ได้ไปป้นเขาเอาหยาดเหงื่อแรงกายไปแลกมาเป็นปัจจัยของสมมุติปัจจัยก็คือเครื่องอาศัยนั่นแหละอาศัยเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคสาธุค่ะเป็นผ้าผ่อนท่อนสบายเขาก็เลยเรียกว่าปัจจัยคือเครื่องอาศัยเป็นเครื่องสมมุตินั่นแหละแต่เราวันนี้มาทำของสมมุติทองคำนี่ก็เป็นของสมมุติเท่านั้นแหละสมมุติที่ว่ามันหาได้ยากแล้วก็เป็นของที่มีคุณค่าจะเอาไปทำอะไรก็ทำได้นะทุกสิ่งทุกอย่างประกอบไปด้วยทองคำก็เลยมาเป็นหลวงพ่อโตอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาแล้วก็แจ้งข่าวนะญาติโยมคนใดที่เคยบริจาคทองคำสร้างพระพุทธภูมิจงดีใจได้แล้วอีกไม่ช้าไม่นานจะได้ยนโฉมพระพุทธรูปทองคำอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเหลืองอลามจะประดิษฐานไว้ที่ศาลาจตุรมุขเมื่อเสร็จแล้วญาติโยมก็สามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้ญาติโยมคนใดที่เป็นเจ้าภาพบริจาคทองมาก็ไปดูบุญของเราที่เราทำมาเป็นทองแต่ว่าขนาดลดลงไปจากที่หลวงพ่อท่านทำไว้ถ้าทำแบบที่หลวงพ่อถนองสงสัยคงจะไม่เสร็จแน่ฉะนั้นจะมาก็เลยเปลี่ยนรูปแบบให้ขนาดเล็กหน้าตักเท่าไหร่มาตี30หน้าตัก29ก็เท่ากับตัวเราจริงแต่ใหญ่มีฐานนะจะมีฐานไม่ใช่เฉพาะองค์มีฐานสาธุนะเบ้าที่หนึ่งน่าจะทักเกือบกิโลนะวันนี้จะมาคิดว่าทัก3กิโลน่าจะได้นะเกินคาดคราวก่อนนี้ใจหายแวบเลยจะหลอมทองไม่มีทองสักแต่ที่แน่ๆโยมพานีนี่ได้แน่อยู่แล้วแต่มันไม่พอหรอกนะไม่พอและทุกบุญอีก500ค่ะอีกทุกบุญนึงนี่หนูเอาไปซื้ออาหารข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรให้ที่วันมาพระนะคะตอนนี้ทองคำก็ขึ้นเอาทองก็ไม่ลงน้ำมันลงทองไม่ลงเพราะตอนนี้คนก็มาเล่นทองคำกันแล้วกักตุนทองคำคุณยายมาแล้วเราก็อย่าประมาทนะโยมนะหลวงปู่สังวาลเคยทำนายไว้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดศึกพระนี่ไม่ได้พูดการเมืองนะพูดตามที่หลวงพ่อหลวงปู่สังวาลท่านเคยเตือนไว้จะเกิดศึกพระเมื่อเกิดศึกพระเสร็จแล้วจะเกิดอาเพศน้ำจะท่วมให้เราต้องระวังไว้เตรียมตัวไว้โยมอย่าได้ประมาทใช้จ่ายอะไรก็ให้รู้จักพอประมาณนะเพ
เพราะว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ระวังตัวถ้าเราไม่เตรียมอะไรไว้แล้วก็จะถือว่าเรานั้นตกอยู่ในความประมาทเพราะครูบาอาจารย์เราก็เตือนไปแล้ว ที่แรกอาตมาก็ไม่เชื่อว่าพระจะมามีตีจะมีสงครามพระจะมีศึกพระยังไงเรามองไม่ออกว่าพระเราจะมีก่อเหตุหรือว่าจะมีฝักมีฝ่ายณปัจจุบันเราเริ่มเห็นข่าวความเป็นจริงแล้วพอหลวงปู่ทวารเคยทายไว้ตอนสึนามิแต่ท่านเรียกไม่ถูกหรอกท่านว่ามันจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนจะตายเยอะทางใต้นั่นแหละ เราก็ไม่ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ยังไม่คิดว่ามันจะใกล้ตัวเรานับปัจจุบันนี้มันเริ่มใกล้แล้วนะโยมแต่นั้นเราเร่งสวดมนต์ไหว้พระนะท่านบอกว่าจะเหลือคนที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นเนี่ยผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเท่านั้นแหละคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธินะจะอยู่รอดแต่อยู่ไม่รอด แต่พวกเรานี้เราลอดนะเพราะบุญจะช่วยรักษาเราเท่าไหร่กิโลป่ะกี่กิโลนะเอาเบ้าแรกกิโลก็อีกหนึ่งขีดสาธุสาธุสาธุหูหลอมอย่างไวนะเขาหลอมเสร็จเขาทำแผ่นเลยแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะคะ1 บาทอันกิโล1 กิโลเท่ากับ65 บาททองคำค่ะน้ำหนักทองคำ65 บาทอ่ะโมทนาค่ะโมทนากับคุณชวลิตธนโชตวรากุลและครอบครัว มาถวายเป็นซื้อทองอีก10,000 บาทร่วมบุญ10,000 บาทคุณชวลิตค่ะ หมื่นบาทไม่ถึงบาทใช่สองหลึงยังไม่ถึงสองหลึงนะเพราะ20,000 กว่า10,000 กว่าตอนนี้ค่ะเอาสองอธิษฐานบารมีทานบารมีของเราเอาไปเลยลูกน้องสมพรมาลาทองค่ะถวายธรรมจักรทองคำ1 แผ่นนะคะสาธุค่ะ มีคุณพ่อประยงคุณแม่จำลองจันเผือกร่วมโมทนาถวายเป็นปัจจัยให้พระคุณเจ้าเดินทางไปอินเดียกับหลวงพ่อหลวงพ่อเพลินเห็นพระสนองกับหลวงพ่อสมุเพลินนะคะซึ่งจะเดินทางในวันที่27 กุมภาพันธ์นี้ค่ะทั้งหมด35,000 บาทค่ะถวายให้เป็นเงินถวายครูบาอาจารย์เดินทางไปท่านหลวงพ่อท่านไปด้วยนะผมพ่อพระกี่องค์เดียวคะ ไปเดียค่ะพระประมาณ16แต่ว่ามันมีเจ้าภาพหรอกอันนี้มีมาแล้วค่ะอีก1 องค์ 35,000เป็นเจ้าภาพแต่ว่าไม่พอหรอกก็ญาติโยมมาสังฆทานและเป็นเจ้าภาพกันทุกคนนั่นแหละคือเอาปัจจัยส่วนกลางอยากให้พระท่านไปกราบพระไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง 4 เราเป็นผู้ร่วมส่งท่านไปก็เราก็ได้บุญด้วยเพราะการไปไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง 4นี้ได้บุญมากเลยนะเพราะเราไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ก็จะเกิดเป็นวาสนาเป็นบารมีนะฉะนั้นจะมาก็เลยคิดว่าเราอย่าไปคิดเรื่องว่าเงินทองมันเยอะแยะนะมันหลายแสนเนี่ยไม่คิดเลย เอาบุญดีกว่าเงินทองมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็มานะมันเปลี่ยนในที่ว่ามันต้องเป็นเงินสะพัดกันบ้างเปลี่ยนมือบ้างนะไปอยู่แต่ในราคาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เป็นบุญของพวกเราที่ด้วยพระสังฆทานมีบุญได้ทำเยอะโยมสิ่งก่อสร้างนะทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นน่าจะมาจะทําอะไรสิ่งที่มันจําเป็นที่ไม่จําเป็นที่มันไร้สาระที่มันไม่เข้า อยู่ในระบบของพระพุทธศาสนาเนี้ยนะไปหล่อรูปนั่นรูปนี้มาไม่ทำนะแล้ววันนี้ก็ได้บริจาคพระพุทธชินราชหน้าตาก60 นิ้วไปถวายที่ประเทศอินเดียเมืองกาลกัตตาอีก1 องค์นะแล้ววันนั้นวันที่28
ก็จะมีพิธีมอบให้กันแล้วยิ่งถ้าเราถวายพระพุทธรูปกลับไปยังประเทศอินเดียเราได้บุญมากเพราะว่าเขาไม่มีพระพุทธรูปเอาไปนี่เขาได้กราบได้ไหว้ทุกวันเลยนะเขาได้กราบไหว้ทุกวันเลยอย่างวังวัดเนี่ยตมาเคยไม่รับพระพุทธรูปเพราะเยอะแล้วนะเกกะไม่มีที่ไว้แต่ตอนหลังนี้ก็เริ่มรับเพราะถือว่าเอาไปให้คนที่ไปตามต่างจังหวัดนะที่ทุรกันดารอย่างอินเดียเนี่ยน้อยนักที่จะมีพระพุทธรูปเราก็เอาไปร่วมกันนะเอาสายเบ้าเลยนี่เลยสายนี่แหละหาเบ้าที่สองนะโยมนะอีกหนึ่งกิโลอ๋อได้ได้คุณพานีคุณหาทอง10บาทปัจจัย14,000แล้วเมื่อกี้มาอีก10,000แล้วค่ะเป็นถวายพระไปอินเดียค่ะอโมทนานะคะแบงค์พันใหม่เอี่ยมเลยมีอีกสักกี่ใบคะเนี่ยเอามาจะได้กลับบ้านตัวเบาลอยไปสาธุนะคะอู้นี่เศรษฐีบุญแท้จริงพูดแล้วขนลุกสู้ทั้งตัวค่ะโมทนาค่ะค่ะโมทนาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทั้งหมดนะคะครอบครัวสง่าพันธ์นะคะร่วมบุญทองคำหนึ่งดอกแล้วก็ทุกบุญอีก100บาทค่ะเททองร่วมทองหล่อหลวงพ่อโตนะคะจำนวน850ไม่ประสงค์ออกนามค่ะโมทนานะคะคุณพัชรัตวิวัฒน์กานนท์ค่ะนำแหวนมา1วงหนักครึ่งสลึงคุณมณีคุณอุไรวิสุทธิ์ใจค่ะบวชพระ500บาทนะคะขณะนี้ในโบสถ์แก้วเดชไม่แน่ใจว่าใกล้จะกำลังทำการบรรพชาอุปสมบทกำลังบวชอยู่เพราะนั้นนึกได้กันแล้วก็โมทนาร่วมกันเลยนะคะสาธุตอนเที่ยงตอนบ่ายจะเข็นพระขาวเนี่ยถือพระไตรเดินผ่านตรงนี้เป็นแถวนี้ก็ขนลุกไปรอบนึงแล้วนะค่ะโมทนาเดี๋ยวพอท่านเป็นผ้าเป็นพระหมดเป็นพระเป็นเนรแล้วห่มผ้ากาสาวพัดยิ่งงามใหญ่แล้วท่านก็จะร่วมเวียนเทียนในรอบที่1เลยค่ะแผ่นทองธรรมจักรค่ะ200บาทบวชพระ300บาทพระป่ามาคบูชา300ทั่วไป900บาทนะคะจากตระกูลโพสุวรรณค่ะตระกูลโบสุวรรณค่ะโบสุวรรณนะคะคุณจีรยาขันรู้สึกอันหลายอันที่ท่านอ่านไปแล้วนะเนี่ยเลยยังไม่รู้ถึงไหนยังไม่ได้อ่านค่ะก็ขอโมทนาตามซองที่ส่งแล้วนะคะคุณพานีตั้งจิตเตียนการค่ะ 10,000 กับคุณเทียมจิตรัชธาพรนะคะร่วมโมทนาค่าเครื่องบินกับพระคุณเจ้าอีก 10,000 บาทไปอินเดียค่ะคุณกองแก้วนะคะบอกว่าร่วมน้ำไฟ80บาทบำรุงวัด101ซื้อโพใบโพ1ใบนะคะและทำบุญทุกอย่างรวมทั้งหมด400ค่ะสาธุค่ะคุณพันนีอุ่นเอมใจและครอบครัวร่วมบุญ200ค่ะคุณมณีคุณอะไรวิสุทธิ์ที่ใจนะคะร่วมทำบุญพระพุทธชินราชเป็นเดียน 1,000 บาทคุณมาลีขจิตคานิตสุวรรณฮะ500บาทนะคะคุณสมบัติหนูตะเภาไม่ได้บอกจำนวนเงินแต่บอกขอร่วมหล่อพระค่ะร่วมทุกบุญค่ะคุณเมธาภูมิรัตนโพคินตระกูลพระคัมภีร์โพคินนะคะ500บาทแล้วก็ตระกูลเริงวิสิตอีก500บาทสาธุค่ะตระกูลสิริพิญโยสุขทรัพย์สิริสาครมุกตลัดนะคะร่วมบุญกัน500บาทร่วมพ่ออ่อนแก้วสีสมนางอ่อนแก้วสีสมบัตินางบุญโถมนะคะวงราศีขอร่วมทำบุญทองคำนะคะเพื่อถวายร่วมเป็นเท่าหุ้มองค์หลวงพ่อโตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาสาธุค่ะร่วมทุกบุญนะคะ100บาทที่ให้คุณลักษมีสิริพิญโยสุขรับบุญนะคะคุณแม่ชีวีระวันอดุลนิรัตเมื่อสักครู่นี้ร่วมบวชพระ300นะคะสร้างพระพุทธรูปไปอินเดีย100บาทชำระหนี้สงฆ์200รวม600ค่ะ
คุณเอกสิทธิ์ปุรปัญญานะคะร่วมรอพระไม่ได้แจ้งยอดค่ะค่ะตรงไหนอ่ะหน้าวัดไม่เดียวหน้าวัดสาธุเกือบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวยกให้อาจารย์แป๋วนะคะหมู่ทนาสาธุค่ะกับทุกบุญกุศลนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้เราก็กำลังล้อมทองคำกิโลที่สองในวันนี้นะให้ดีใจนะวันนี้ใครที่ถวายทองคำมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะว่าสิ่งที่ท่านได้ถวายมาทั้งหมดตอนนี้ก็เข้าเบ้าล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็จะล้อมเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วก็ไปตีเป็นแผ่นนะตีเป็นแผ่นที่จะบูรณะหลวงพ่อโตในอุโบสถแก้วของเรานะคะซึ่งขณะนี้ภายในอุโบสถแก้วก็กำลังอุปสมบทนะคะเมื่อสักครู่ป้าแป๋วก็แวะเข้าไปดูนะคะก็ประมาณสักชุดที่2ละมั้งคะชุดที่2 3ก็คิดว่าประมาณก่อน 4:00 น.เอาเสร็จแล้วเหรอฮะกับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะท่านพระอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเรียบร้อยแล้วพระบวชเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยเราอโมทนากันนะคะสาธุนะคะได้พระภิกษุเกิดขึ้นอีก12รูปสามเณรอีก1นะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นอีกประมาณ 4:00 น.นะคะ 4:00 น.เราก็จะเวียนเทียนกันรอบแรกเพราะนั้นท่านที่เดินทางมาที่วัดสังฆทานในวันนี้นะคะเป็นวันมาฆบูชาเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกของทางวัดสังฆทานของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือการอุปสมบทหมู่ในวันนี้ค่ะแล้วก็กิจกรรมอันที่2ก็คือการเวียนเทียนซึ่งการเวียนเทียนในวันนี้จะมีทั้งหมด4รอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็ประมาณ 4:00 น.เดี๋ยวพวกเราก็หลอมทองเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมความพร้อมดอกไม้นี่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมให้เราได้บูชากันที่จะเวียนเทียนถ้าใครจะเวียนเทียน4รอบก็ไม่ต้องจุดธูปนะฮะไม่ต้องจุดธูปเทียนเวียนไปก่อนแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็2ทุ่มก็ไปเวียนใหม่นะฮะจนกระทั่งรอบสุดท้ายเวลาจุดธูปเทียนก็ขอให้มาจุดที่ลานธรรมจักรด้านนอกนะฮะเราไม่อนุญาตให้จุดภายในอุโบสถแก้วแล้วก็การเวียนเทียนก็ต้องขอทำความเข้าใจกับผู้ที่จะเวียนเทียนนะคะว่าพระภิกษุนะพระภิกษุก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยนักบวชชายนะนักบวชชายนักบวชหญิงนักบวชก็มีแม่ชีก่อนนะแม่ชีแล้วก็นักบวชหญิงส่วนพวกเราที่มาร่วมทำบุญก็ต่อแถวข้างหลังไม่อนุญาตให้นักบวชหญิงชายไปเดินคู่กันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะคะเพราะว่าการบวชการเวียนเทียนเราต้องให้เรียบร้อยนะเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยนักบวชชายนะคะแม่ชีแล้วก็นักบวชหญิงแล้วก็เป็นพวกเรานะพวกเราที่มาร่วมเวียนเทียนกันเพราะว่าอันนี้เราจะมีการถ่ายทอดออกทางสถานีโทรทัศน์ด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขอให้มีความเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบนะคะค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในระหว่างการหลอมทองนะคะก็จะขออธิบายความหมายเรื่องการทักษิณาทานทักษิณาวัดไม่ใช่ทักษิณาทานคือการเวียนเทียนของเราเนี่ยถ้าเรามีสตินะระลึกนึกถึงแต่ละรอบแต่ละรอบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยเราก็จะได้บุญแต่ส่วนใหญ่นะเราก็จะเดินแบบใจลอยปากก็สวดอิติปิโสแต่ว่าใจเราไม่ได้กำหนดในรูปเดินใจเราไม่อยู่ในรูปกายของเราไม่เห็นกายของเราในรูปท่าเดินมันก็เลยไม่ได้เป็นบุญนะแล้วก็ไม่เกิดกุศลฉะนั้นการเวียนเทียนเนี่ยเพื่อจะให้บุญเกิดขึ้นก็ต้องระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วมันก็จะได้ประโยชน์นะโยมนะแต่อย่างพวกเรานี่เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันเผลอสตินะแต่ส่วนใหญ่ญาติโยมที่มาจากข้างนอกจะเห็นว่าเดินแล้วก็เดินบางทีก็เดินคุยกันบางทีก็เดินแล้วก็โทรศัพท์ไปมั่งถ่ายรูปไปมั่ง
อ้าวสาธุค่ะหลวงพ่อเพรินท่านก็รับสายทานศรัทธากับทุกๆคนอยู่นะคะตอนนี้พันเอกสุนทรท่านถวายเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกนะคะสาธุสาธุค่ะก็มีคอร์สสมาธิไหมพ่อเดชสุนทรและครอบครัวถวายไปทำบุญที่อินเดียด้วยนะเพราะอินเดียคราวนี้จะมาไปรับห้องน้ำไว้สี่ห้องห้องละ40,000แล้วก็เตียงสำหรับผู้แสวงบุญไว้เท่าไหร่จำไม่ได้30เตียง20เตียงเตียงละ 5,000 ท่านั้นญาติโยมอยากร่วมบุญก็ร่วมได้นะโยมนะบุญเยอะแยะแต่มาไม่อยากบอกมากเดี๋ยววัดเดี๋ยวจำไม่ได้วัดเชตวันหรือวัดอะไรนะวัดสาวัตถีมาจำไม่ได้คราวนั้นกำลังทำเรือนพักสำหรับผู้แสวงบุญพอดีเตียงก็มีเหลืออยู่20เตียงแต่มาเลยว่าถือเป็นโอกาสเราได้ทำบุญเพราะว่าที่นั่นทั้งพระทั้งโยมไปแสวงบุญกันได้ใช้แล้วก็อีกวัดหนึ่งเป็นวัดระหว่างทางที่จะไปกาตาร์คณะทัวร์ต้องไปลงตรงนั้นเพราะว่าพักฉันข้าวบ้างใช้ห้องน้ำบ้างก็เลยรับกันไว้สี่ห้องอันนี้ญาติโยมก็ได้ร่วมบุญก็อนุโมทนาได้นะไม่เป็นไรเบ้าที่สองมาแล้วโอ้โหน้องสาวไม่ทันแล้วค่ะโมทนากับอาจารย์อโศกด้วยนะคะสาธุนี่ก็เป็นกำหญิงเหล็กนะคะมาสักการทานนะคะอาจารย์อโศกค่ะหนักเท่าไหร่เนี่ยหนักเท่าไหร่ไม่สามเส้นสงสัยไปเอาที่บ้านมาไหมเนี่ยเก็บไว้นานลืมเลยเนี่ยอันนั้นใครเก็บไว้นานๆนะโยมเดี๋ยวลืมนะพอกลับไปบ้านที่เรามีทองอยู่สงสัยเอาไว้งวดหน้าเนี่ยเอาไว้เป็นทุนงวดหน้าค่ะคณะครอบครัวญาติธรรมถวายทองคำมาด้วยนะคะก็เข้าเบ้าหลอมเรียบร้อยแล้วค่ะสาธุค่ะเพราะไม่เอาเดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวเอาไว้เป็นทุนไว้ทุนงวดหน้านะอันนี้ไม่ได้เป็นทุนงวดหน้าทอง3เส้นน่าจะ2บาทคราวที่แล้วโยมดูรายการมาไม่ทันธรรมะเลยบอกไม่เป็นไรโยมว่าไว้เป็นทุนงวดหน้าก็ในงวดนี้แหละได้ตั้ง2กิโลกว่าสาธุโยมที่โยมอะไรผมอะไรสมทองสมทรงโยมสมทรงศิลประดิษฐ์ถวายปัจจัยนะไปร่วมบุญกันที่อินเดียโยมสาธุก็ยังมีทองแท่งอีกอยู่หลายบาทเหมือนกันทองแท่งนี่หลอมป่ะหรือว่าเอาไปหลอมหรือเปล่าครับมาตีอันนี้ไม่ต้องหลอมเนี่ยอันนี้เป็นทองแท่งบริสุทธิ์แล้วกรรมวิธีต่อไปเมื่อเราหลอมจากต้มหูสร้อยคอแหวนอะไรต่างๆกำไรเราก็ต้องไปสกัดเอาของที่มันไม่ใช่ทองออกนะอย่าง2กิโลนี่อาจจะไม่ถึง2กิโลเพราะว่ามันจะมีพวกส่วนผสมทองเหลืองทองแดงอะไรเสร็จแล้วจะได้ทองที่บริสุทธิ์999ไม่ได้บอกหวยนะ999 93ตัวแล้วไปรีบเป็นแผ่นบางๆเหมือนสังกะสีเสร็จแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันอย่างที่โยมเห็นเป็นตะเข็บนั่นแหละนะเดี๋ยวบางคนยังว่าทำไมหลวงพ่อโตทำไมเป็นตะเข็บแบบนั้นก็เพราะเราได้แต่ละครั้งก็จะเกิดเป็นรอยต่อนะแต่ถ้าเสร็จเต็มวงแล้วก็ตะเข็บนี่ก็คงจะทำมีกรรมวิธีอีกทีนึงอันนี้ก็เลยให้เรารู้ว่าตะเข็บรอยนึงก็คือว่าครั้งหนึ่ง
อืมอืมพอได้ได้ตอนนี้ใครมีพระพุทธรูปเอาหมดแหละรับหมดเพราะไม่งั้นเราก็ต้องไปหล่อเองไปหล่อเองเอามาเมื่อไหร่วันไหนโยมสะดวกวันไหนก็มาแล้วกันถ้าจะมาไม่อยู่ก็หาท่านปุ๊ก็ได้ปุ๊พระปุ๊ณรงค์สิทธิ์ ค่ะใครจะถวายทองคำก็ยังมีโอกาสนะคะจะเป็นดอกบัวทองคำที่ทางวัดเราจัดไว้หรือว่าจะเป็นแผ่นทองก็มาบูชาได้นะคะอีก20 นาทีให้เวลาตัดสินใจอย่าลังเลเพราะให้ได้ปั๊บนิยมมันโล่งเลยนะเบาเลยเบาสบายเลยเพราะอะไรมันไม่ต้องหนักวัดทองมันก็หนักใช่ไหม สลึงหนึ่งก็คือน้ำหนักสังขารเรามันก็หนักขันห้ามันก็หนักอยู่พอแล้วแบกขันห้าแล้วแบกทองอีกเพิ่มน้ำหนักก็มีอีกฉะนั้นเราจงลดน้ำหนักของเราให้มันเบากายเบาใจก็นี่แหละมาบริจาคจากทรัพย์สินเงินทองมาแปลงเป็นให้เป็นบุญเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าวศึกคือกิเลสห่างไกลจากอริยและศัตรู นี่แหละซับภายในก็เป็นเท่าไหร่เอาแท่งแรกหนึ่งสองสามสองจุดเจ็ดหนึ่งกิโลเท่าไหร่สองขีดนะฮะสองขีดสามจุดสามขีดไม่รู้เขาเรียกกันไงกันไม่รู้ ค่ะสาธุนะคะโมทนากันดังๆค่ะแท่งที่สองหนึ่งสามแปดจุดหนึ่งค่ะสาธุ2 กิโลกว่าแล้วนะคะหนักนะโยมเนี่ยหนักนะฉะนั้นอยากให้ไม่หนักโยมมาบริจาคก็ดีๆแต่มาถือยังหนักเลยเนี่ยโยมที่แฝงไว้ที่คอเนี่ยนะไม่หนักได้ไงนะเดี๋ยวคอเคล็ดคอมันไว้นะอันนี้จาก ที่เราเนี่ยบริจาคกันเล็กๆน้อยๆนะรวมจิตรวมใจจากสิ่งที่เล็กๆน้อยๆจากเฟืองจากสลึงจากบาทสองบาทสามบาทนะรวบรวมกันมาแล้วจากสารทิศทุกสารทิศอาตมาจำได้เมื่อเดินธรรมยาตาคราวที่แล้วเนี่ยเดินไปทางอยุธยาไปทางโรจนะเจอโยมคนหนึ่ง น่าจะชมรายการของเราอยู่มาถวายน้ำแล้วเมื่อวันที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกก็มาถึงแรกอาตมาก็จำไม่ได้หรอกแต่เห็นท่านั่งเพราะว่าแกนั่งแบบเราไม่ได้ต้องยืดขาเลยนึกขึ้นได้อ๋อโยมที่เคยมาถวายน้ำแกก็เอาผ้าป่ามาถวายเป็นทองคำหลายสิบบาทเหมือนกันเป็นน่าจะเป็นทองเก่านะ คนโบราณที่จะแฝนใส่สร้อยแล้วจะมีพระเยอะๆน่ะน่าจะเป็นเกิน10 บาท20 บาทน่ะเส้นใหญ่เลยแล้วก็มีของญาติของพี่ของน้องอีกนะอันนี้แกก็มาร่วมเป็นบริจาคสร้างหลวงพ่อโตไว้เป็นที่เคารพบูชาของเราสืบต่อไปก็นี่อีก10 บาท 10 บาท 10 บาท 35 บาทยังเหลืออีกต้นทุนอีก35 บาทยังไม่ได้หลอมอันนี้เป็นทองแท่งแล้วไม่หลอมอันนี้เราไม่ต้องไปสกัดอาจจะไปเปลี่ยนนะโยมนะไปเปลี่ยนเป็นทอง999ให้บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าแข็งแล้วจะทำการเชื่อมหรือว่ารีดเข้ารูปยากแล้วจะไม่เป็นทองบริสุทธิ์จะหมองแต่มาเคยไม่ให้ไปสกัด เอาเป็นอย่างที่โยมบริจาคมาแต่ว่าพอไปเชื่อมแล้วสีจะต่างกันสีจะไม่สดใสจะไม่เป็นทองบริสุทธิ์แต่นี่เป็นทองบริสุทธิ์แท้เลยนะที่จะเหลืองอารามนะเหลืองโยมมาเพิ่มไว้เป็นงวดหน้าเป็นทุนไว้งวดหน้านะโยมนะงวดนี้พอแล้ว พอโยมไม่บริจาคแล้วก็เลยพอนะพอแล้วพอสมควรแก่เวลานะถ้าใครยังคิดว่า
จะมาบริจาคก็บริจาคได้นะเหลืออีก10 นาทีนะเหลืออีก10 นาทีเดี๋ยวญาติโยมจะได้ไปพักผ่อนเตรียมตัวกันเวียนเทียนรอบแรก4 โมงนะวันนี้เราก็ปิติยินดีกับบุญของเราที่เราได้ทำทำบุญแล้วมันมีปิตินะโยมนะยิ่งทำยิ่งมีปิติใครทำบุญแล้วร้องไห้บ้างไม่มีนะ มีแต่คนทำบุญแล้วน้ำตามันไหลน้ำตาไหลไม่ใช่เสียใจดีใจว่าโอ้เรานี่สลัดความทีเหนียวของเราออกไปได้มันโล่งจริงๆนะโยมนะนี่มันประสบกับตัวเองนะโยมนะของไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยมันยังมีความห่วงความห่วงความอะไรอยู่นะตอนนี้เรามีของเนี่ยมันก็ต้องห่วงอยู่ดีนะได้มา มันก็ต้องเสื่อมมันต้องเสียไปแล้วเราจะทําใจได้ยังไงในเมื่อถ้าเราได้อันนั้นมาแล้วมันเสื่อมไปเนี่ยเราจะทําใจได้ไหมฉะนั้นก็ต้องเตรียมใจนะเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเราก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่นะเรายังไม่คิดว่าแก่เราไม่คิดว่าเจ็บแต่พอมันแก่มันเจ็บมันจะตายขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีที่พึ่งหรือยังนะแต่มาเชื่อได้ว่าญาติโยมสังฆทานทั้งบ้านและทั้งที่อยู่ในเรือนธรรมนี้ก็ดีมีที่พึ่งทางใจแล้วอย่างน้อย สวรรค์เป็นอันหวังได้มนุษย์สมบัติแต่ว่าสมบัตินะเป็นอันหวังได้จากบุญของเราที่เราทํากันนี่แหละฉะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นมีความร่มเย็นพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราฉลาดพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เรานั้นไม่งมงายแต่ถ้าเราไม่ฉลาดถ้าเรายังงมงายแสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นผู้รู้ เป็นศาสนาที่สอนให้มีปัญญาฉะนั้นถ้าเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแล้วเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้มีปัญญาใครจะมาหลอกใครจะมาลวงเราไม่ได้แล้วเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราแล้วเรามีบุญของเราอยู่ในใจแล้วเราไม่ต้องอาศัยให้คนอื่นมาทําให้เราเราทําของวันเราทําของเราทุกวันทุกวันนี่แหละไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้ว ท้ายที่สุดนี่แหละสิ่งเหล่านี้จะตอบสนองให้เรานั้นมีแต่ความผาสุกใครบ้างเข้าวัดแล้วไม่มีความผาสุกใหม่ๆก็ยังไม่สุขหรอกเพราะยังทําใจไม่ได้เพราะยังมีเรื่องความคิดความนึกความปรุงแต่งเข้ามาในจิตใจของเราเป็นเรื่องธรรมดาโยมแต่ฝึกหัดไปนะมันไม่มีอะไรแล้วโยมมันมีแต่ความว่างไม่มีตัวไม่มีตนแล้วไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีไม่อยากจะดีไม่อยากจะเด่นแล้วเพราะคิดว่าอีกหน่อยไม่นานไม่ช้าไม่นาน เราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายกันไปภพภูมิของเราข้างหน้าสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติวังรออยู่ข้างหน้าแล้วฉะนั้นต้องเร่งต้องรีบนะโยมทานยังไม่เคยให้ก็ต้องรีบให้ให้แล้วก็ต้องให้มากๆให้เรื่อยๆให้เพิ่มให้พูนให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีให้มันเต็มศีลยังไม่ได้รักษายังไม่เคยได้ประพฤติได้ปฏิบัติก็ต้องให้มีศีลมีธรรม ภาวนาไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยไหว้พระไม่เคยหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทโธก็ต้องให้ทํากันให้เป็นนิสสถินนิจจศีลและนิจธรรมนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่พึ่งของเราได้พระพุทธเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคุณความดีเป็นที่พึ่งของเราผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมอาตมาเห็นว่าพอสมควรแล้วนะโยมนั่งกรรมฐานตั้งแต่เช้า วันนี้เราก็สละเวลาของเรานะอาทิตย์หนึ่งเราจะได้สละเวลาไปเป็นเวลาของเราสักทีหนึ่งแต่เราสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่บ้านมันก็ได้แต่ว่ามันยังมีเครื่องกังวลนะแต่เราสละเวลาสละบ้านสละย่าสละเรือนมาแล้วนี่มันหมดความกังวลฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในทานบารมีของญาติโยมทุกท่านขอให้ทานบารมีตรงนี้จงปกปักรักษาโยมนั้น มีความสุขมีความล่ำมีความรวยรวยบุญรวยกุศลรวยวาสนารวยบารมีแล้วก็ให้รวยสวรรค์นิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะวันนี้เราก็ได้ล้อมเป็น1เดียวกันนะฮะเราได้ทองทั้งหมด2 กิโล 3 ขีดใช่ไหมคะก็1.1นะก็1.23นะฮะก็2 กิโล 1.35 บาทนะคะรวมอีก35 บาท35 บาทบาท1มัน
กี่ขีดบาทหนึ่งสิบมันตีเป็นช่างที่35 บาทได้กี่35 บาทสามสิบห้าบาทได้เท่าไหร่ครับคุณมันตียอดดีแท้จริงครึ่งกิโลฮะเทียบอกครึ่งกิโลค่ะหลวงพ่ออ้าวใช่โลนี่66 บาทใช่ไหมหรือ60 บาทใช่ใช่กิโลมัน60โล65 บาทอันนี้ได้35 บาทอ้าวครึ่งกิโลเพราะนั้นก็เหลืออีก30 กิโลนะคะก็ต่อกันในคราวหน้านะคราวหน้างวดนี้ก็ได้2 กิโลเกือบ3 กิโลขาดไปเท่าไหร่นะมันที่แรกมัน2 กิโลกว่าแล้วอีก35 บาทครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็2 กิโลก็ประมาณ7 ขีดนะฮะหลวงพ่อขาดอีกนิดเดียวจะได้3 กิโลเพราะว่าเรา2 กิโล3 ขีดแล้วก็อีก5อีก .5 ใช่ไหมคะก็บอกเนี่ยฮะไม่อีกนิดเดียวฮะหลวงพ่ออีก2 ขีด2ขีดเหรอก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะไม่เยอะ2ขีดก็ไม่เยอะ3กิโลค่ะก็จะได้3 กิโลเอา18 บาทโอ้ยนานอีกนานใช่ไหมอีก18 บาทใช่ไหมเอาไปคราวหน้าหรือเปล่าเมื่อกี้มีของโยมอโศกอีกใส่สร้อยอีก3 เส้นนาทองก็ขาดอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าโลภนะโยมนะงวดหน้าแล้วกันยังไงหลวงพ่อโตก็ไม่หนีเราหรอกแต่เราจะหนีหลวงพ่อโตไปอ้าวต่อไปญาติโยมได้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอาตมาจะบังสกุลให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้มีพระคุณของเราบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรของเราอานิจจวตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขของวันนั้นก็โยมตั้งใจกวดน้ำแผ่เมตตาในส่วนบุญส่วนกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาศีลสมาธิปัญญาของพวกเราแผ่ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขามีทุกข์ให้แก่ผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นชาวศาสนาอะไรก็แต่ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรายะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปัจจิตังตุมังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวะสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีอินทิคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนี้และภวตุสัพพมังคลังสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรากันตุสัพพเทวตา
ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสที่พวันตุเต ก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุแผ่เมตตาพร้อมกันครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ